بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานเนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่พี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มาพบกันนะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เป็นวิชาการด้านศาสนาท่ามกลางสายฝนพี่น้องได้ยินนะฮะก็จะอื้อๆหน่อยนะแต่อินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะได้มีอะไรที่เป็นเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนได้เบาบางลงนะครับและให้เราทุกคนนั้นได้รับความรู้ที่ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคำว่าความดีกับความรู้นี่นะครับคู่กันโดยที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่ามายูริดิลละฮูบิฮิลคอยรอนยูฟักกะฮูฟิดดีนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีเพิ่มเติมให้เขาได้รับความดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับยูฟักกะฮูฟิดดีนเขาจะเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มขึ้นการเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มขึ้นนี่นะครับก็จะต้องเสียสละในความรู้ในการดำรงตนเรือในการที่จะให้วิถีชีวิตแห่งความรู้เนี่ยนะครับเราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะต้องเปรียบบ้างนะกลับไปวันนี้ก็กินยาซะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราอย่าเป็นอะไรนะครับอาจจะมีฝนสาดเล็กๆน้อยๆละอองฝนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดพี่น้องกลับไปวันนี้ก็อาบน้ำสระผมทานยาฮาราให้เรียบร้อยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวิถีนี้แหละคือวิถีทางแห่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขานั้นได้เสียสละเรื่องราวของศาสนาอิสลามเพื่อนำพาอันอิสลามนั้นขจรกระจายทั่วโลกถ้าหากว่าซอฮาบะห์คิดว่าศาสนาอิสลามมันเป็นของดีแล้วก็เก็บไว้กับตัวเองวันนี้เราจะไม่เห็นอิสลามในประเทศไทยวันนี้เราจะไม่เห็นอิสลามในแถบยุโรปวันนี้เราจะไม่เห็นอิสลามในแถบแอฟริกาเหนือหรือแม้ในชมพูทวีปหรือที่ใดก็แล้วแต่วันนี้ทุกคนในโลกล่านี้รู้จักอันอิสลามอันเนื่องมาจากว่าความเสียสละของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เราได้รู้จักและก็เรียนรู้กันมาอย่างยาวนานท่านนี้นี่นะครับเราคงได้ยินนะครับเป็นคนที่พิชิตอันดาลุสหรือที่เราเรียกว่าสเปนและโปรตุเกสในอดีตนี่นะครับเราเรียกว่าอันดาลูเซียนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นชาวอยู่คนอยู่ในท้องทะเลทรายพี่น้องไม่เคยที่จะรับรู้ว่าการเดินทางด้วยกับการมีการล่องในเรือในทะเลเนี่ยมันมีความยากลำบากขนาดไหนแต่เขามีความรู้สึกอย่างเดียวว่าเขาจะต้องนำอิสลามไปให้กับคนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามและสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างคืออุปสรรคแห่งเขาเรียกว่าแห่งธรรมชาติเนี่ยอุปสรรคที่เราเรียกว่าเป็นอุปสรรคของเรื่องราวของท้องทะเลหรือภูเขาหรือท้องทะเลทรายเนี่ยเขาเข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่อุปสรรคเราอาจจะเข้าใจว่าคืออุปสรรคนะแต่ซอฮาบะห์เขาไม่เข้าใจว่าคืออุปสรรคเขาเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องผ่านไปให้ได้ตอริกอิบนุซียาดนี่นะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางช่องแคบยิบรอนตาร์แล้วนำอิสลามไปสู่อันดาลุสหรือสเปนและโปรตุเกสเป็นรัฐอิสลามอีกรัฐหนึ่งนะครับอยู่ประมาณ400กว่าปีมีมหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดผลิตอุลามามากมายก่อนมหาวิทยาลัยใดโลกนี้นะครับก่อนอัซฮัดอีกนะครับมหาวิทยาลัยกุรตุบา
หรือโคโตบาที่เรารู้จักกันเป็นมหาลัยอิสลามแห่งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามผลิตทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งเรื่องราววิชาการอิสลามและจนกระทั่งมีอุลามาที่ยิ่งใหญ่มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นอิบนุรุชเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรืออิหม่ามกุตตูบีเนี่ยแหละครับพี่น้องที่เรารู้จักในซับซิดกุตตูบีกุตตูบีเนี่ยนั่นแหละครับมาจากโคโตบาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอยู่ในท้องอยู่ในสเปนนะครับพี่น้องแต่สามารถแต่งตัฟซีรอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเล่มๆนะฮะและตัฟซีรกุรตูบีก็ถือเป็นตัฟซีรที่สำคัญอีกตัฟซีรหนึ่งที่เป็นที่กราบของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นอุปสรรคสำหรับซอฮาบะห์เขาจะไม่อิสลามก็จะไปไม่ถึงสเปนอิสลามก็จะไปไม่ถึงโปรตุเกสหรือบางคนบอกว่าอิสลามไปถึงจีนในน้ำมือหรือว่าในการพยายามของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านซาดุนอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิสลามไปถึงเมืองบุคอรอไปถึงเมืองตอนจีกิสถานอิสลามไปถึงลุ่มแม่น้ำที่เราเรียกว่าลุ่มแม่น้ำทางด้านในแถบแม่น้ำสินธุที่ผลิตอุลามะฮ์หะดีษมากมายแล้วเราจะเห็นนะครับอุลามะห์ใหญ่ๆในโลกนี้นะครับที่เป็นอุลามะห์ในอดีตในยุคซะลัฟเนี่ยคนหลายคนเขาบอกว่าอุลามะห์ในศาสตร์หะดีษเนี่ยครับมีจำนวน6คนที่ถือเป็นอุลามะห์ที่ยิ่งใหญ่มากและถือว่าเป็นจุดกลับของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในศาสตร์หะดีษและในศาสตร์อื่นๆด้วยใครครับพี่น้องหนึ่งในนั้นคือ1อิหม่ามบุคอรีครับอิหม่ามบุคอรีไม่ใช่คนอาหรับเป็นคนบุคอรอเป็นคนที่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำเขาเรียกมาวาระอินนะฮัดเป็นคนที่อยู่ในแถบเติร์กมินิสถานตอญิกิสถานเป็นแผนกเป็นประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าในยุคปัจจุบันก็เป็นประเทศที่หลังจากรัสเซียได้ถูกล้มอำนาจอะไรก็แล้วแต่อิหม่ามมุสลิมไม่ใช่คนอาหรับนะครับ6คนมีคนอาหรับเพียงคนเดียวคืออิหม่ามนะซาอีครับพี่น้องมีคนเดียวที่เป็นคนอาหรับโด่งดังมากนะครับ6คนนี้อิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดนะครับอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามติรมีซีแห่งเมืองตุรมุซไม่ใช่อาหรับครับพี่น้องอิหม่ามนะซาอีคนเดียวที่เป็นชาวอาหรับและอิหม่ามสุดท้ายคืออิหม่ามอิบนุมายะห์จากเมืองกอซวีนกอซวีนนี่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุในแถบอินเดียเลยนะครับคนเหล่านั้นนี่นะครับเรียนรู้อิสลามท่องจำอิสลามเข้าใจเรื่องราวของศาสนารายงานหะดีษบันทึกหะดีษของท่านนบีนี่คือความอุตสาหะความพยายามเริ่มต้นจากไหนครับจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่พยายามที่จะทำให้ศาสนาอันอิสลามนั้นอยู่ทุกพื้นที่ในโลกนี้โดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทางด้านที่อัลลอฮ์จะทดสอบไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ทะเลทรายซาฮาราซอฮาบะห์ก็เดินข้ามแล้วครับพี่น้องทะเลทรายอะไรในโลกนี้ซอฮาบะห์เดินแม้กระทั่งมีทะเลแดงนะครับจะข้ามไปอียิปต์ต้องผ่านทะเลแดงซอฮาบะห์เราก็ไปถึงท่านอัมรุบนุลอาสพิชิตอียิปต์พี่น้องเปิดอียิปต์เป็นเมืองอิสลามเนี่ยในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอิสลามไปถึงอียิปต์และกระจายไปจนกระทั่งถึงลิเบียถึงจาซาเอฟแอลจีเรียจนกระทั่งถึงโมร็อกโกเหล่านี้เป็นประเทศอิสลามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ที่เราจะพูดก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราเป็นประการแรกว่าเราได้มีความอุตสาหะให้มีความมั่นคงยืนหยัดและพยายามที่จะรักษาศาสนาของอัลลอฮ์และพยายามเผยแพร่พี่น้องเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเราเอามาปฏิบัติกับตัวเราหลังจากนั้นเอาไปบอกกล่าวให้มาเรียนนะถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้นะมาเรียนสิบ้านยูเต้นี่เขามีบรรยายอย่างน้อยเราได้มาเสียสละเวลาของเรามาออกซะกาตบ้างพี่น้องความเข้าใจของเราเนี่ยเราคิดว่าซะกาตนี่นะครับคือต้องออกเป็นทรัพย์สินแต่ซะกาตออกเป็นเวลาได้พี่น้องนี่ไงพี่น้องที่เราเอามาฟังบรรยายศาสนานี่แหละคือซะกาตของเวลาของเราอัลเลาะห์ให้เรา24ชั่วโมง1เดือนเป็นเท่าไหร่ครับพี่น้องลองคูณเอา24ชั่วโมงคูณ1เดือนคูณ30คูณ29อาจจะเป็นจำนวนหนึ่งที่เราจะมีเรื่องไร้สาระมีเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอย่างน้อยเราเอาส่วนนึงมาออกซะกาตเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้เป็นเรื่องราวของศาสนาและอินชาอัลเลาะห์ซะกาตที่เราออกไปเป็นเวลาที่ดีแบบนี้เนี่ยจะชำระล้างสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายที่เราอาจจะปฏิบัติจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่วัลลอฮุตะอาลาอาลัม
หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้พี่น้องวันนี้ผมจะเปิดไทม์ไลน์นะเพราะว่าสมัยนี้เราต้องเปิดไทม์ไลน์กันนะจะทำอะไรนี่นะก็จะมีไทม์ไลน์คนนั้นคนนี้คนโน้นนะทำอะไรกันบ้างวันนี้เราจะเปิดไทม์ไลน์เดือนมุฮัรอมพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเดือนมุฮัรอมหรือเรียกอาจจะเรียกตรงๆว่าเดือนที่ต้องห้ามนี่นะความเข้าใจของคนในอดีตหรือแม้กระทั่งคนในปัจจุบันก็จะเข้าใจไปอีกทางนึงเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยก็คือมุฮัรอมแปลว่าเดือนที่ต้องห้ามโดยตรงเลยแต่คำจริงๆแล้วเนี่ยเดือนมุฮัรอมเนี่ยเป็นหนึ่งในเดือนที่ต้องห้ามแสดงว่าเดือนที่ต้องห้ามของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้มีแค่มุฮัรอมอย่างเดียวไม่ได้มีแค่มุฮัรอมอย่างเดียวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดที่ดีที่สุดผลบุญเยอะที่สุดนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและต่อจากนั้นล่ะต่อจากนั้นคือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรอมเดือนชะฮรุลลอฮิลฮารอมเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไม่ได้มีแค่เดือนเดียวแค่มุฮัรอมอย่างเดียวมีตั้งแต่ซุลกอดะห์เดือนที่11เดือนที่12ซุลฮิจญะห์เดือนที่1ของปฏิทินอิสลามถ้าไม่มีปฏิทินก็เป็นเดือนต่อจากเดือนซุลฮิจญะห์คือเดือนอัลมุฮัรอมเป็นเดือนที่ต้องห้ามและเดือนอีกเดือนนึงเป็นเดือนที่7เราเรียกว่าเดือนรอญับมุดอรท่านนบีใช้คำว่ามุดอรหมายความว่าชาวมุดอรกอบีละนี้นะครับเป็นกอบีละอีกกอบีละนึงเป็นเผ่าอีกเผ่าหนึ่งที่ให้เกียรติให้ความสำคัญและให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนเขาเรียกว่าเดือนรอญับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าการถือศีลอดใน4เดือนนี้เนี่ยมีความประเสริฐรองจากเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเดือนที่ต้องห้ามอาจจะโฟกัสมาตรงๆกับเดือนอันมุฮัรอมเพราะชื่อเขาตรงเลยมุฮัรอมแปลว่าต้องห้ามอยู่แล้วและในยุคก่อนในสมัยก่อนเรามีความรู้สึกความคิดว่าเดือนที่ต้องห้ามอะไรบ้างที่ต้องห้ามเราจะได้รู้กันอ๋อมันต้องห้ามอย่างไรมันเป็นอย่างไรเพื่อไม่ได้เพื่อตัวเราอย่างเดียวนะพี่น้องที่นี่เนี่ยผมเชื่อนะ 90% ท่านเข้าใจแต่เรายังไปเพื่ออะไรครับเพื่อคนที่จะดูต่อไปคนที่ไม่เข้าใจที่อยู่ที่อื่นก็จะเข้าใจว่าเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยมันมีอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่เราจะคุยกันเรื่องนี้กับเรื่องของประวัติศาสตร์ท่านนบีมูซาในเดือนที่ต้องห้ามด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องคุยกันนะเปิดไทม์ไลน์คุยกันว่าเอ๊ะตกลงหลังจากที่ว่าแล้วเนี่ยในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นที่ว่าเดือนที่ต้องห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเรียกว่าเดือนมุฮัรอมในปฏิทินวันที่1อิสลามนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกครับพี่น้องประการแรกครับเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและบานีอิสรออีลที่เชื่อฟังท่านนบีมูซาเราเรียกว่าบุคคลที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามหรือซอฮาบะห์ของท่านนบีมูซาในยุคนั้นในยุคอดีตนี่นะรอดพ้นจากการติดตามเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดบ้างนะจากการติดตามของฟิรเอานะครับเกิดขึ้นในเดือนอันมุฮัรอมจนกระทั่งเป็นเหตุให้เหล่าบรรดายะฮูดีนัสยะฮูดีเนี่ยโดยจะเป็นการเฉพาะเนี่ยนะครับหรือบันีอิสรออีนโดยตรงเนี่ยถือศีลอดท่านนบีมูซาถือศีลอดเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์และยะฮูดีก็ถือศีลอดเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เราเรียกว่าอาชูรอการถือศีลอดในวันอาชูรอที่เรารู้จักกันนะครับเขาถามว่าทำไมถึงถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมูซาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือท่านนบีมูซาให้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรเอาและพลพรรคของฟิรเอาเดี๋ยวคุยในรายละเอียดอันนี้แน่นอนเกิดขึ้นในเดือนอันมุฮัรอมนะครับประการต่อไปครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ออกไปพร้อมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในเดือนอันมุฮัรอมอันนี้ผมจะละลายความรู้สึกความคิดที่ท่านบอกว่าเดือนมุฮัรอมทำอะไรไม่ได้เดือนมุฮัรอมไม่ควรแตะต้องอะไรถ้าเกิดจะปลูกบ้านอยู่ก็หยุดก่อนเดี๋ยวให้ซอฟัตเข้ามาค่อยปลูกค่อยปลูกบ้านบางคนมีโครงการจะแต่งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคนมาขอจะแต่งงานเอาหยุดก่อนอย่าเพิ่งแต่งกันตอนนี้เดี๋ยวไปแต่งรอบีอุ่นเอาวันเดือนนบีเกิด
เดือนมุฮัรรอมเดือนซอฟัตนี่หยุดก่อนอาจจะมีลักษณะความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเข้าใจตรงๆว่ามุฮัรรอมแปลว่าต้องห้ามมุฮัรรอมเขาแปลว่าต้องห้ามจริงๆแต่ไม่ได้ห้ามอย่างที่เราเข้าใจครับพี่น้องทำไมครับผมจึงเปิดไทม์ไลน์ท่านนบีว่าท่านนบีมีอะไรในเดือนมุฮัรรอมมิฉะนั้นท่านจะมองความรู้สึกว่าอ้อในเมื่อมันเป็นที่ต้องห้ามฉันก็หยุดทุกอย่างเลยไม่ทำอะไรเลยนี่ดูท่านนบีเราสิครับท่านนบีทำอะไรครับออกไปพร้อมกับซอฮาบะไปทำอะไรครับไปคอยบัรไปคอยบัรที่ห่างจากมาดีนากับคอยมาดีนากับสถานที่ที่เราเรียกว่าตำบลคอยบัรเนี่ยนะครับประมาณ180กิโลเมตรประมาณโดยประมาณนะ180กิโลเมตรไปพร้อมซอฮาบะเพื่อไปคุยกับยะฮูดีที่คอยบัรถ้าหากว่านบีเข้าใจว่านี่มุฮัรรอมเดือนต้องห้ามต้องรอให้ซอฟัตก่อนเดี๋ยวค่อยออกนบีเข้าใจอย่างนั้นไหมไม่ได้เข้าใจซอฮาบะทุกคนเข้าใจไม่ได้เข้าใจเข้าใจว่าอะไรคือเดือนหนึ่งที่มีความสำคัญที่อัลลอฮ์ให้เกียรตินะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดในการที่เราจะกระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ต้องหยุดทำต่อไปโดยเฉพาะเรื่องดีๆงามๆเนี่ยควรจะทำให้เยอะเลยเพราะเป็นเดือนของอัลลอฮ์เป็นชะฮ์รุลลอฮิลฮารอมเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงให้เกียรติและท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้คำท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์นั้นบอกว่าเป็นชะฮ์รุลลอฮ์เป็นเดือนของอัลลอฮ์เป็นเดือนของอัลลอฮ์ครับพี่น้องแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติเราเรียกว่ามัสยิดุลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์แสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นคือมัสยิดเนี่ยมีความสำคัญอัลลอฮ์จึงนิยมหรือนิสบาหรือว่าเชื่อมมาหาตัวของพระองค์เองเราเรียกว่าไบตุลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์กะบานี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์แล้วทำไมเราเรียกบ้านของอัลเลาะห์เพราะกะบามีความสูงส่งมีความสำคัญเดือนก็เหมือนกันพี่น้องเดือนอื่นเนี่ยชะบานรอญับรอมฎอนก็มีความประเสริฐนะรอมฎอนนี่มีความประเสริฐอยู่แล้วซุลกอดาซุลฮิจญะห์หรือเดือนอื่นๆก็แล้วแต่อัลเลาะห์ให้คำท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ใช้ในเดือนนี้บอกว่าชะฮ์รุลลอฮิลฮารอมเดือนของพระองค์แสดงว่ามีความสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดยั้งอะไรท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะไปคอยบัตในเดือนมุฮัรรอมพี่น้องแสดงว่าถ้ามันหยุดท่านนบีก็ต้องหยุดซอฮาบะก็ต้องหยุดในเมื่อมันทำอะไรแล้วดีแล้วไม่ขึ้นเนี่ยนะเราต้องหยุดซอฮาบะก็จะหยุดด้วยในเมื่อมันไม่เกี่ยวท่านนบีก็ไม่เกี่ยวอะไรเป็นเดือนปกติเป็นเดือนธรรมดาเป็นเดือนที่มีความพิเศษแน่นอนในเรื่องของการทำอามันอิบาดะและเป็นเดือนที่บาปในการปฏิบัติจะมีขนาดที่มากกว่าปกติอันนี้แน่นอนนะครับต่อไปนะครับท่านนบีดูนะท่านนบีแต่งงานพี่น้องในเดือนมุฮัรรอมเดือนที่หลายคนบอกยกเลิกแต่งงานไปก่อนจะจัดการ์ดนี่เดือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดือนฮารอมเข้ามาเดือนต้องห้ามอย่าแต่งท่านนบีแต่งงานพี่น้องและไม่ใช่เรื่องซุนนะเฉพาะด้วยนะถ้าเป็นเรื่องเฉพาะนบีมีภรรยา9คนน่ะจันนั้นเฉพาะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเป็นเรื่องปกติทั่วไปอุมมะห์ประชาชาตินี่ปฏิบัติแบบปกติท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงซอฟียะบินติฮัยยินบินติฮัยยีนะแต่งงานกับท่านหญิงท่านนี้เป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนเป็นแม่ของเรานี่นะในเดือนมุฮัรรอมพี่น้องในเดือนมุฮัรรอมเพราะฉะนั้นมิได้หมายความว่าเป็นเดือนที่เราจะต้องหยุดสต็อปอะไรทั้งสิ้นเลยนะท่านหญิงมาริยะอันนี้เป็นข่าวร้ายนิดนึงท่านหญิงมาริยะบินอัลกิบตียะที่เป็นมารดาเป็นแม่ของอิบรอฮีมพี่น้องเสียชีวิตในเดือนมุฮัรรอมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนตะชาอุมไม่ได้หมายความว่าเป็นเดือนปกติมีการเกิดการแก่การตายการทำงานนะครับเพียงแต่เดือนนี้มีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นเท่านั้นเองนะครับหรือท่านฮุเซนอันนี้เราก็รู้กันอยู่นะเดี๋ยวเขาก็จะมีพิธีการของเขาเนี่ยท่านฮุเซนซึ่งเป็นหลานของท่านนบีเป็นรอยฮานะซิบฮาฟีดเป็นหลานเป็นรอยฮานะเป็นสุดที่รักเป็นแก้วตาดวงใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสังหารและตายชะฮีดในเดือนมุฮัรรอมในตำบลที่ชื่อว่ากัรบะละท่านฮุเซนนี่ถึงสถานที่ดังกล่าวถามเหล่าบรรดาบุคคลที่อยู่รอบตัวท่านนะคือดินแดนนี้อยู่ในดินแดนอิรักนะ
ท่านถามว่าเราถึงตำบลอะไรแล้วเนี่ยในขณะที่เดินทางออกมาจากเมืองหนึ่งแล้วมาถึงกัรบะลาเนี่ยนะท่านเหล่าบรรดาบุคคลที่อยู่รายล้อมท่านฮุเซนซอฮาบะห์หลายคนบอกฮุเซนอย่าออกไปฮุเซนอย่าไปเลยเดี๋ยวคนเหล่านี้คือคนที่ฆ่าพ่อท่านคนที่สังหารพี่ท่านพวกนี้ไม่ใช่คนหวังดีบอกว่าจะทำสัตยาบันกับท่านให้เรื่องมันจบเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นพวกนี้ไม่ได้ทำจริงๆพวกนี้มันแค่ล้มปากพยายามห้ามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและหลายๆคนเนี่ยพยายามห้ามท่านฮุเซนบอกว่าอย่าออกไปแต่ปรากฏว่าฮุเซนด้วยจิตใจของท่านด้วยจิตใจที่ดีนะว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งมาทำสัตยาบันกับท่านและได้และเผื่อว่าสงครามความวุ่นวายในกิจการของประเทศอิสลามมันจะลดลงไปบ้างเนี่ยท่านก็ออกไปพอถึงตำบล นั้นฮุเซนก็หันไปถามเหล่าบรรดาคนที่อยู่แวดล้อมว่าเราถึงตำบลอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเขาก็บอกว่ากัรบะลาวะซันนากัรบะลาเรามาถึงตำบลกัรบะลาแล้วนบีฮุเซนฮุเซนก็บอกว่าฮาซากัรบุนวะบะลาอุนฮาซากัรบุนวะบะลาอุนคำว่ากัรบุนนี่คือความลำบากที่สุดกัรบุนนี่แปลว่าความยากลำบากในภาษาอาหรับบาลาอุนแปลบททดสอบที่หนักที่สุดกัรบุนวะบาลาอุนและฮุเซนก็ถูกสังหารณสถานที่แห่งนั้นนะครับจนเป็นเหตุทำให้กลุ่มชีอะห์โดยเฉพาะพวกรอฟิดออิหม่าม12เนี่ยนะเขาตีอกชกตัวเสียใจกับการจากไปของฮุเซนจนกระทั่งคนกลุ่มนั้นมาร้องห่มร้องไห้นะครับที่มัสยิดเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หันไปถามพวกเธอทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายฆ่ากันเองแล้วมานั่งร้องไห้เองกันนั้นหรือก็เป็นความขมุกขมัวมากๆเลยนะในชีวิตของท่านฮุเซนเนี่ยเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบท่านฮุเซนดังเช่นที่ได้บอกว่าถึงตำบลอะไรแล้วกัรบะลามาจากคำว่ากัรบุนฮุเซนบอกว่ากัรบุนมันมีแต่ความลำบากมันมีแต่ความยากมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันมีแต่ความทุกข์ยากว่าบาลาอุนมาจากคำว่าบาลาอีกคำหนึ่งที่แปลว่าความรู้สึกที่มันมีแต่บททดสอบอันมากมายนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านฮุเซนเสียชีวิตในเดือนอันมุฮัรรอมเช่นเดียวกันที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่ท่านอัมรุบนุนอาสอัมรุบนุนอาสพิชิตอียิปต์เปิดอียิปต์เป็นประเทศอิสลามนะเป็นประเทศอิสลามในเดือนอันมุฮัรรอมนี่ก็เป็นการบ่งบอกว่าซอฮาบะห์ทั้งหลายนี่เขาเดินทางทำงานศาสนานะแต่ว่าไม่ได้หมายความไปเข็นฆ่านะพยายามเรียกร้องอิสลามจนกระทั่งเขาตอบรับเนี่ยและเข้าสู่อียิปต์เป็นประเทศอิสลามอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะในเดือนอันมุฮัรรอมก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดให้พี่น้องให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นการอะไรครับเป็นการบ่งบอกว่าซอฮาบะห์เขาไม่หยุดนิ่งแล้วเขาไม่ยอมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเดือนชาฮรุลลอฮ์ฮารอมอันมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามและจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำอะไรไม่ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องห้ามสิ่งที่ห้ามเนี่ยพี่น้องที่เรารู้กันเนี่ยนะสิ่งที่ห้ามเนี่ยคำว่าเดือนที่ต้องห้ามมันแบ่งออกเป็นสองอย่างพี่น้องมาจากเดือนที่ต้องห้ามและสถานที่ที่ต้องห้ามที่คำว่าต้องห้ามเนี่ยนะคำว่าสถานที่ที่ต้องห้ามพี่น้องมันหมายความว่าสถานที่ดังกล่าวนะอัลลอฮ์นั้นได้คุ้มครองไม่ให้เรานั้นกระทำสิ่งที่ละเมิดแต่มิได้หมายความว่าให้เราหยุดทำนะกับสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยเช่นเราจะปลูกบ้านแล้วเราอยู่ในแผ่นดินฮารอมเราอย่าไปปลูกบ้านนะเราอย่าไปทำอะไรนะไม่ใช่นั่นยังมีกฎระเบียบเฉพาะเจาะจงว่าต้องทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้เขาพูดถึงสิ่งที่ทำไม่ได้อื่นนอกเหนือจากนี้ทำได้พี่น้องถามว่าสถานที่ที่ต้องห้ามมีอะไรบ้างในโลกนี้หนึ่งสถานที่ที่เราเรียกว่าฮารอมมักกีก็คือสถานที่แผ่นดินที่ต้องห้ามณที่มักกะก็จะเป็นสถานที่ของเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องโดยที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าทางทิศหนึ่งเนี่ยนะห่างจากกะบาไป6กิโลคือมัสยิดตะนาอิมหรือมัสยิดของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอีกด้านนึงถึงอารอฟะห์พี่น้องยืดไปถึงอารอฟะห์ในอารอฟาเนี่ยจึงมีสถานที่แห่งหนึ่งในมัสยิดนามีรอที่เรารู้จักกันเนี่ยนะสถานที่ด้านหน้าอยู่นอกเขตฮารอมอีกสถานที่อีกด้านหนึ่งอยู่ในฮารอมพี่น้องเห็นไหมหรือว่าถ้าเรามาจะมาอีกด้านหนึ่งพี่น้องนึกกันไม่ออกนะสถานที่อีกด้านหนึ่งถ้าใครเคยไปนะครับ
เราเรียกว่าฮูไดบียะห่างจากกะบะนี่นะประมาณ37กิโลพี่น้องยืดออกไปทางด้านเนี้ยนะ37กิโลเราเรียกตรงนั้นว่าฮูไดบียะเป็นสถานที่หลังจากฮูไดบียะเป็นต้นมานี่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ห้ามอะไรครับพี่น้องสถานที่ที่ต้องห้ามหนึ่งห้ามตัดไม้ตัดไม้หมายถึงว่าไม้ที่มันเติบโตขึ้นกันเองไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์อีซามาปลูกอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่ดีๆคาราเขาเรียกว่าพวกปลูกต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมาปลูกในเมืองมักกะเอาต้นกล้วยขึ้นไปปลูกเอามะยมขึ้นมาปลูกเอาต้นโมกมาปลูกเอาดอกเข็มขึ้นมาปลูกแล้วเนี่ยเราไปตัดกิ่งเลาะไม่ได้อันนั้นคนละเรื่องกันหมายถึงว่าต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาเองในเขตฮารอมห้ามที่เราไปดึงห้ามเราไปตัดห้ามเราไปทำอะไรที่เป็นสิ่งที่มันขึ้นมาเองพูดง่ายๆตามธรรมชาติแม้กระทั่งฮาชีดในนักวิชาในหะดีษของท่านนบีเดี๋ยวพูดถึงฮาชีดคอล่าฮะหมายถึงหญ้าที่มันเติบโตขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่หญ้าปลูกอย่างคลองสำวาอะไรเงี้ยปลูกหญ้านะเอาหญ้ามาปูแล้วเตะบอลอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นคนละเรื่องกันพี่น้องหญ้าที่มนุษย์ทำขึ้นมาสามารถตัดแต่งได้ปกติแม้ว่าจะอยู่ในเขตฮารอมก็ตามแต่นอกเหนือจากนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตดึงหญ้าไม่ได้อยู่ดีๆนั่งอยู่ในมัสยิดฮารอมนี่มีหญ้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยสมมุตินะเราก็ดึงเล่นนับตัสบะห์ไปด้วยดึงเล่นอันนี้ไม่ได้ห้ามครับพี่น้องในเขตห่วงห้ามนี่ก็จะห้ามหมดเลยห้ามดึงหญ้าห้ามตัดต้นไม้ห้ามเด็ดต้นไม้บางคนนี่นะเป็นคนเคยชินนะอยู่บ้านเราเนี่ยเดินไปสุเหร่านี่ก็เด็ดไปเรื่อยแหละจนกว่าจะถึงสุเหร่าเนี่ยไม่รู้กลัวคนจะตามทันหรือกลัวจะหลงป่าหรือยังไงเด็ดไปเรื่อยเด็ดกิ่งไม้เด็ดต้นไม้พอไปถึงเขตฮารอมจะทำแบบนั้นไม่ได้เดินไปมัสยิดฮารอมนี่นะอยู่ดีจะไปเดินเด็ดก้านมะยมเนี่ยที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่นะไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอันนี้ห้ามอย่างนึงไม่ได้มีค่าปรับอะไรขออิสติกฟาร์ต่อร้อยอย่างเดียวขออิสติกฟาร์ถ้าเกิดมันไปเผลอนะครับเราก็ขออิสติกฟาร์ต่อลอสพาโนอัตาลาในสิ่งที่เราพังเผอหรือเราอาจจะตั้งใจก็ขออิสติกฟาร์แต่โดยที่อะไรครับแต่โดยปกติทั่วไปคำห้ามของท่านนบีคือห้ามทำแบบนี้สองในแผ่นดินฮารอมนี่ห้ามทำอะไรครับห้ามให้เรานั้นตัดต้นไม้เด็ดกิ่งใบไม้หรือว่าเด็ดสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินนี่นะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามประการต่อไปคือห้ามสังหารหรือห้ามฆ่าห้ามฆ่าการห้ามทำสงครามในอะไรในแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผ่นดินที่ฮารามครั้งหนึ่งในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มีหะดีษชัดเจนนะครับท่านนบีได้ส่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับมาเจรจามาทำสงครามกับคนกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอส่งมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ามาถึงสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเหลืออีก2วันจะพ้นเดือนรอญับสหับเพราะว่าเดือนรอญับนี่เป็นหนึ่งในเดือนฮารามเป็นเดือนที่ต้องห้ามทำสงครามปรากฏว่ามาถึงเดือนมาจะพ้นเดือนรอญับอีก2วันจะพ้นเดือนรอญับซึ่งสหาบะก็คุยกันบอกเราจะเอายังไงดีเราจะทำสงครามในขณะที่อยู่ในเดือนอัชฮุรุลฮุรุมเดือนที่ต้องห้ามซึ่งอัลลอฮ์ห้ามเข่นฆ่ากันอัลลอฮ์ห้ามทำสงครามสองถ้าเกิดเราปล่อยเข้าไปทัศนะที่สองบอกถ้าเราปล่อยไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งแน่นอนมันเป็นเดือนที่สามารถทำสงครามได้แต่เขาจะไปอยู่ในแผ่นดินฮารอมเพราะใกล้เขตฮารอมเขาจะเข้าไปอยู่ในเขตฮารอมแล้วหลังจากนั้นเราจะทำสงครามในแผ่นดินที่ต้องห้ามอีกมันยิ่งโอ้โหมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยตกลงจะทำตอนนี้ในสถานที่ในระยะเวลาที่เป็นเดือนที่ฮารามกับเราจะไปทำสงครามกับเขาในแผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินที่ฮารามซอฮาบะห์ก็คุยกันทัศนะที่3เขาบอกว่าแล้วเราจะปล่อยเขาไปเลยดีกว่าไหมปล่อยไปเลยปล่อยให้ไม่ต้องทำสงครามเดินกลับเมืองมาดีนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้มันอยู่แบบนี้เนี่ยเราจะไปทำยังไงเราจะไปฆ่าเขาในแผ่นดินที่ต้องห้ามก็ไม่ได้หรือเราจะฆ่าเขาหรือเราจะทำสงครามกันในอัชฮุรุลฮุรุมก็ไม่ได้ถูกห้ามเหมือนกันปรากฏว่าถ้าเกิดทิ้งไปซอฮาบะห์บางคนก็รู้สึกไม่สบายใจทำไมอ่ะเพราะว่านบีส่งมา
ให้เจรจาให้พูดคุยให้ทำสงครามกับคนกลุ่มนี้แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นการที่เราถ้าเราไม่ทำอะไรก็ขัดคำสั่งท่านนบีอีกซอฮาบะก็ไม่รู้จะทำยังไงในลักษณะแบบนี้ไม่มีโทรศัพท์ไอโฟนไอแพดอะไรโทรหานบีครับผมจะทำยังไงดีจะเอายังไงดีในลักษณะแบบนี้ซอฮาบะกลุ่มหนึ่งก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราทำสิ่งที่มันบาปน้อยที่สุดแม้ว่ามันจะบาปแต่บาปน้อยที่สุดเบาที่สุดนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือทำสงครามในขณะที่อยู่ในเดือนฮารอมจนกระทั่งเกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะกับกลุ่มที่ท่านนบีให้มาทำสงครามด้วยกุเรชก็เอาเรื่องนี้มาคุยกุเรชก็เอาเรื่องนี้มาคุยบอกว่าดูดิซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้รู้จักรู้สึกรู้หาอะไรกับเดือนอัชรุลลอยฮารอมเลยดูทำสงครามกับศัตรูของตัวเองในเดือนฮารามในเดือนที่ต้องห้ามไม่ปล่อยปะละไม่ปล่อยปะละเลยไม่ปล่อยวางอะไรเลยซึ่งซอฮาบะห์ก็รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยไปพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกนี้จะเดินเข้าสู่แผ่นดินฮารามซึ่งมันจะยิ่งแย่กว่าและถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็ฝืนคำสั่งนบีก็จะโดนนบีดุด้วยว่าทำไมส่งไปแล้วถึงไม่ทำซอฮาบะห์ก็เลยทำสงครามในเดือนอัชรุลฮุรุมเมื่อกุเรชเอามาพูดเรื่องราวของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มนี้ที่ทำเรื่องนี้เนี่ยในอัชรุลฮุรุมทำสงครามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์อัลกุรอานลงอายะห์กุรอานบอกว่ายัสอาลูนากะอันชะฮรินฮารอมเดี๋ยวจะมีคนมาคุยกับท่านเรื่องการทำสงครามการฆ่ากันในเดือนอัชรุลฮุรุมเดือนที่ต้องห้าม4เดือนนั่นคือซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรอมและก็เดือนรอญับซอฮาบะห์กลุ่มนี้ทำสงครามในเดือนรอญับด้วยเดี๋ยวจะมีคนมาคุยกับท่านนะจะมีคนมาพูดคุยกับท่านด้วยท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลกีตานหรือการที่ฆ่ากันหรือการทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามเป็นบาปนี่เป็นการบ่งบอกว่าซอฮาบะห์กลุ่มนี้เนี่ยเลือกทัศนะที่อาจจะผิดนะเลือกทัศนะที่ไม่ใช่ทัศนะที่ถูกต้องเลือกทัศนะที่ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อิสลามยอมรับแต่ว่าเขาอยู่ในยุค ของท่านนบีนะแต่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็บอกต่อไปนะครับบอกกับคนกลุ่มนี้ต่อไปบอกว่าสิ่งที่ถือได้ว่าคนกลุ่มนี้ได้ปฏิบัติคือเหล่าบรรดากุเรชในอายะเดียวกันเนี่ยวาซอดดุนอันซาบีลิลลาห์คนกลุ่มนี้เนี่ยนะคือกุเรชเนี่ยทำสิ่งที่ใหญ่กว่าที่จะมาคุยเรื่องอัชรุลฮุรุมอีกอะไรครับปิดกั้นการทำงานศาสนาประการแรกปิดกั้นการทำงานศาสนาวาซอดดุนอันซาบีลิลลาห์และวากุฟรุนบิฮีและก็ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันมัสยิดอันฮารอมและก็เรื่องราวของมัสยิดอันฮารอมด้วยวะอิกรอญูอะห์ลิฮีและก็อะไรครับเอาคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่คือเหล่าบรรดาชาวมักกะเนี่ยไล่ในประเทศออกจากมักกะนะครับนี่เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าวันฟิตนะตุอักบารุอัชัดดูมินันกอตลีอัลลอฮ์ได้บอกว่าอะไรครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวหรืออะไรครับหรือการฟิตนะหรือการที่กระทำดังกล่าวถือเป็นฟิตนะถือเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงกว่าการฆ่าซะอีกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับกูเรสบอกว่าการฆ่ากันในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามเป็นสิ่งที่ใหญ่แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อกลับบอกว่าสิ่งที่กูเรชทำเนี่ยใหญ่กว่าทำอะไรปิดกั้นการทำงานของท่านนบีไล่นบีออกจากบ้านไล่นบีออกจากมัสยิดอันฮารอมแล้วก็ปิดกั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ทำฟิตนะห์พยายามเข่นฆ่าท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันฟิตนะตุอักบารุมินันกอตเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมาฆ่ากันในเดือนอัชรุลฮุรุมเสียอีกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแม้ว่าเราจะรู้ว่าการคัดเลือกของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในทัศนะนี้นะเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพอมาถึงในช่วงที่เราเรียกว่าอันฮารอมอัซซะมานีเหมือนเราบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าอันฮารอมอันซะมานีนี่นะครับก็คือห่วงเวลาที่เป็นห่วงเวลาที่ต้องห้ามห้ามอะไรครับพี่น้องห้ามก็ต้องห้ามอย่างมีหลักการนะไม่ได้หมายความว่าห้าม
ทั่วไปเหมือนห้ามอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เหมือนดังเช่นทางด้านสถานที่เนี่ยห้ามเขาก็ห้ามเป็นเฉพาะเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ห้ามแม้กระทั่งต้นหญ้าแม้กระทั่งต้นไม้ที่ปลูกด้วยมือของบุคคลเนี่ยนะคือเทศบาลเมืองมักกะปลูกต้นไม้เพื่อต้องการที่จะให้สถานที่ในเมืองมักกะสวยงามอันนี้เข้าข่ายห้ามไหมไม่ได้เข้าข่ายทำไมอ่ะเพราะไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติเขาเอาต้นอินทผาลัมในพี่น้องมาปลูกเรียงไปดังจากมัสยิดอันฮารอมนี่ยาวไปเรื่อยเลยถ้าเกิดว่ากิ่งเนี่ยมันแทงออกมากิ่งมันดูไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็เอากรรไกรไปตัดไปเล็มให้มันเรียบร้อยทำได้เพราะอะไรอ่ะเพราะนี่มนุษย์ปลูกถ้ามนุษย์ปลูกไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เข้าข่ายเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติอันนั้นเป็นที่ต้องห้ามอีกเรื่องนึงพี่น้องในสถานที่ที่ต้องห้ามนี่นะทั้งมักกะทั้งมะดีนะห์เนี่ยนะครับนั่นก็คือเวลาของหายห้ามเราหยิบนอกจากว่าเราจะหยิบในของมีค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่เนี่ยนะ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้กับอามานัตก็คืออะไรเอาไปให้สถานที่ที่เขานั้นรับฝากแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของเขาจะไปหาสถานที่ดังกล่าวเองนะนอกจากว่าเราจะสามารถเอาไปประกาศได้แต่ถ้าเราไปประกาศไม่ได้เอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาถ้าหากว่าเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนวางไว้ตรงนั้นเพราะท่านนบีบอกว่าเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินกลับมาเองแล้วก็จะเอาของที่เขาหายเขาจะนึกว่าเอ๊ะมันลืมตรงไหนนะเขาจะกลับมาสถานที่ที่เขาลืมแล้วเขาก็จะได้ของเขาคืนนี่คือในแผ่นดินฮารอมซึ่งเป็นแผ่นดินที่ต้องห้ามแต่แผ่นดินอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าผมตั้งตังไว้500พี่น้องหยิบได้คือผมก็ลืมอ่ะนะแล้วพี่น้องหยิบได้อันนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือเอามาประกาศที่ไหนก็ได้หลังจากประกาศแล้วเนี่ยนะผ่านไป1ปีก็ยังไม่มีใครมาเอาเนี่ยถือว่าเป็นของคนที่เจอแต่สำหรับมัสยิดุลฮารอมเนี่ยไม่สามารถยังไงก็ไม่เป็นของเราต้องประกาศจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถได้ตังมา 1,000 บาท100ริยาลแล้วเอามาเข้ากระเป๋าเราแล้วก็ไปหยิบในแผ่นดินฮารอมเนี่ยมันตกอยู่ในแผ่นดินฮารอมแล้วเราเอาไปอันนี้ไม่ได้ต้องไปให้ใครเอาไปให้แซ่บอกแซ่เอาไปให้อามานัตหน่อยอามานัตคืออะไรคนที่รับผิดชอบเดี๋ยวเขาจะไปประกาศเองแล้วเขารู้ว่าสถานที่ไหนที่จะอะไรที่เขาจะไปทวงของเขาว่าเออมีคนเอาเงินมาฝากไหมมีกระเป๋าเอามาฝากไหมฉันชื่อนี้มีตังสตังหนึ่งแบงค์100ริยาลเนี่ยฉันลืมไว้แบงค์1,000ริยาลฉันลืมไว้เนี่ยมีไหมฉันลืมไว้วันนี้เดี๋ยวเขาจะพิจารณาเองว่าเขาจะให้หรือไม่ให้อย่างไรเนี่ยคือในสิทธิของสถานที่ที่ต้องห้ามส่วนเดือนที่ต้องห้ามในด้านของระยะเวลาเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องห้ามไว้4เดือนด้วยกันโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินดะอิดดะตัชชูรีอันดัลลอฮ์อิสนาอัชรอชะฮรอเดือนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปยามะคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายมินฮาอัรบะอตุนฮุรุมมี4เดือนในจำนวน12เดือนเนี่ยนะมี4เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามนะครับมินฮาอัรบะอตุนฮุรุมซาลิกัดดีนุลกอยยิมดังกล่าวนี้คือศาสนาที่เที่ยงตรงศาสนาที่เที่ยงแท้ศาสนาที่เป็นความจริงสัจธรรมสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ล่ะฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของสู่เจ้าเองนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าไอการอาธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในเดือนใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์เน้นย้ำอันเนื่องมาจากว่าเดือนที่ต้องห้ามบุญบาปมันจะเพิ่มขนาดตามความประเสริฐของระยะเวลาของเขามิได้หมายความว่าการกระทำสิ่งที่ดีในเดือนที่ต้องห้ามจะมีผลบุญเท่ากับเดือนอื่นๆพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้บาปก็เช่นเดียวกันพี่น้องมันก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่ากับเดือนปกติธรรมดาเราทำบาปหนึ่งได้เท่าได้หนึ่งบาปแต่ปรากฏว่าไปทำในเดือนที่ต้องห้ามมันก็จะทวีคูณเท่ากับผลบุญที่เราจะได้รับด้วยวันอียาดุบิลละเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของสู่เจ้าก็รวมไปถึงการฆ่า
รวมไปถึงการทำร้ายรวมไปถึงการทำบาปไม่ว่าจะบาปเล็กหรือบาปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไม่ตั้งใจในอีกเรื่องนะตั้งใจเนี่ยนะครับเราก็ควรจะละเลิกหลีกเลี่ยงในการกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในเดือนที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มิได้หมายความว่าใช้เรื่องอื่นห้ามทำอย่างอื่นไม่ใช่ครับในเดือนที่ต้องห้ามห้ามเพียงอย่างเดียวห้ามเราอาธรรมต่อตัวเราเองใหญ่ที่สุดในการอาธรรมต่อตัวเองก็คืออะไรครับตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซุลมุนอัลเลาะห์ใช้คำในกุรอานนะครับในขณะที่อายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยถูกประทานลงมาพี่น้องพูดเร็วมั้ยเนี่ยไม่เร็วนะอายะห์1ถูกประทานลงมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลซีนาลาอัลลซีนายาลายันบิซูเขาทั้งหลายบุคคลอัลลซีนาอามานูวะลัมยันบิซูอีมานูบิซุลมินพี่น้องเขาบอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับบุคคลผู้ซึ่งศรัทธาแล้วศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะวะลัมยันบิซูและเขาจะไม่สวมใส่บิซุลมินด้วยกับความอาธรรมในอีมานของพวกเขาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีบอกว่านบีครับไอ้คำว่าบิซุลมินกับอีมานเนี่ยมันไปตรงกันได้ยังไงแล้วมันไม่มีใครในดุนยานี้ที่มีอีมานจะไม่ทำร้ายตัวเองไม่มีใครในดุนยานี้ที่มีอีมานและเขานั้นไม่ทำผิดไม่ทำบาปคำว่าซุลมินที่นบีหมายถึงอัลลอฮ์หมายถึงคืออะไรท่านนบีจึงบอกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าท่านไม่ได้อ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่ลุกมานได้สอนลูกกันนั้นหรือที่ลุกมานบอกว่าอินนัซุลมาอินนัชิรกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงชิริกนั้นคือการอธรรมอันยิ่งใหญ่ความหมายในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์บอกว่าบุคคลผู้ซึ่งศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วนะศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยวะลัมยัลบิซูโดยที่เขานั้นจะไม่สวมใส่อีมานของเขาบิซุลมินคือบิชิรกินด้วยกับการอธรรมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอีมาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความอาธรรมนั่นก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2อีมาการอาธรรมมันยิ่งใหญ่การเนรคุณต่อพ่อแม่การอกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อไปอีมานอาธรรมที่ยิ่งใหญ่การทิ้งละหมาดการไม่จ่ายซะกาตการไม่สนใจเรื่องศาสนาการทำบาปการกินดอกเบี้ยการเล่นการพนันการซื้อหวยใต้ดินการบนดินการอะไรก็แล้วแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่รัฐบาลสลากใต้ดินใครก็ไม่รู้เอามาขายซื้อด้วยการพนันการกินดอกเบี้ยการอะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นบาปทั้งหลายซีซุลมินทั้งหมดเนี่ยคำว่าซุลมุนเนี่ยในจุดประสงค์หนึ่งหมายถึงการตั้งภาคีแต่ความหมายที่อัลลอฮ์บอกว่าในอัชฮุรุนฮุรุมบอกว่าฟะลาตักลิมูฟีฮินนัมฟุสกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้อะไรอย่าได้อธรรมต่อตัวของสู่เจ้าเองผมขยายความกับพี่น้องว่าอาการอธรรมที่ใหญ่ที่สุดก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็อื่นๆนอกเหนือจากนี้ทั้งบาปใหญ่และก็บาปเล็กต้องหลีกห่างต้องละต้องเลิกต้องพยายามเพราะในเดือนอัชฮุรุนฮุรุมบาปหรือขนาดของบุญเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติบาปมันก็ใหญ่ตามไปด้วยไม่ได้หมายความว่าบุญเนี่ยมันเพิ่มเป็นทวีคูณแต่บาปเนี่ยมันเพิ่มเป็นทำบาป1ได้1ทำบาป2ได้2ทำบาป3ได้3เหมือนท่องสุคูณไม่ใช่นะมันเพิ่มตามขนาดของบุญที่เกิดขึ้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพี่น้องอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเดินทางมาทำอุมเราะห์พี่น้องมาทำอุมเราะห์พอมาถึงทำอุมเราะห์เสร็จสรรพของตัวเองเนี่ยเดินออกไปที่ฮุไดบียะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าทำไมอ่ะทำไมท่านต้องไปที่ฮูไดบียะห์ไม่นอนอยู่กับเราเนี่ยพวกเราตั้งแคมป์อยู่รอบๆกาบาเนี่ยอยู่ด้วยกันที่นี่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินว่าในขณะที่ฉันอยู่ในแผ่นดินตะนอฮารามเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะทำบาปเพราะบาปในแผ่นดินตะนอฮารามเนี่ยมันไม่เหมือนกับบาปที่เราทำที่อื่นนี่คือความเข้าใจของซอฮาบะห์ในด้านนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราต้องระมัดระวังดังเช่นในอัชฮุรุนฮุรุมต้องระวังต้องพยายามแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดดังเช่นที่ผมบอกว่าเหมือนความรู้สึกว่าเดือนที่ต้องห้ามอ๋อต้องหยุดนั่นหยุดนี่หยุดนู่นหยุดสร้างบ้านหยุดแต่งงานหยุดจะไปคุยเจรจาธุรกิจ
หยุดไอ้นั่นหยุดไอ้นี่หรือบางคนอาจจะไปคุยไปเจรจาพอไม่ประสบความสำเร็จมีคนมาบอกว่าเนี่ยทำไมฉันบอกแกแล้วถ้าแกไม่ไปเจรจาเดือนที่ต้องห้ามนะแกประสบความสำเร็จกลายเป็นความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเดือนนี้ในศาสนาอิสลามไม่มีเลยพี่น้องแม้กระทั่งการแต่งงานสามารถแต่งงานได้ในเดือนรอมฎอนขอแต่งงานได้ขอในเดือนรอมฎอนจะไปคิดบ้าไปมั่นสาวนี่นะพี่น้องมั่นไว้ได้ในเดือนรอมฎอนแต่ก็เป็นต้องห้ามในขณะที่เราถือศีลอดหลังจากถือศีลอดแก้บวชแล้วก็ว่าไปสิกินได้ดื่มได้จะอยู่ร่วมกับภรรยาได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดพี่น้องเพียงแต่ว่ามันจะมีความพิเศษไปหน่อยว่าเดือนรอมฎอนเราจะให้ความสนใจกับการถือศีลอดเรี่ยวแรงการช่วยงานมันจะไม่มีก็เลยไม่นิยมคำนั้นเองแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เพียงแต่ว่าคนที่ทำไม่ได้คือคนที่คลองเอียรอมท่านนบีบอกคนคลองเอียรอมนี่นะห้ามทำอยู่หลายอย่างประการที่หนึ่งห้ามล่าสัตว์นะคนคลองเอียรอมห้ามเป็นพยานไปนั่งเป็นพยานมีคนเขาจะแต่งงานเนี่ยคลองเอียรอมกันหมดเลยมันถูกใจเหลือเกินนี่สวยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวแต่งงานไว้เลยนะยังไงเดี๋ยวเอามาบังมาเป็นพยานไว้ด้วยยังไงเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเดี๋ยวขอแน่นอนอันนี้ไม่ได้พี่น้องเราเป็นพยานให้ไม่ได้หรือว่าเราจะไปขอไปมั่นไม่ได้ในขณะที่คลองเอียรอมพี่น้องในขณะที่ผู้ชายผมขาวผู้หญิงใส่ชุดใดก็ได้นะทุกวันนี้พี่น้องมันมีแบบนี้ผมเคยไปล่าสุดเนี่ยมีหลังจากที่เราผ่านสถานที่คลองเอียรอมนะมีผู้หญิงก็ไปใส่ชุดขาวเหมือนผู้ชายมันมีชุดขาวขายกลายเป็นว่าในรถนี่นะผู้ชายก็ใส่ชุดขาวก็คือ2ชิ้นนะผู้หญิงก็ใส่ชุดขาวผมยังนึกในใจเอามากันจากไหนเนี่ยไม่รู้ไปซื้อกันมาจากไหนนะเดี๋ยวนี้ก็มีการขายกันในแซ่หรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ไม่มีท่านนบีบอกผู้หญิงนี่นะใส่ชุดใดก็ได้ในคลองการคลองเอียรอมนะครับชุดดำที่ท่านใส่อยู่จะมีสีสันแต่ดีที่สุดคือชุดดำพี่น้องเพราะการใส่ชุดดำเป็นการอำพรางสายตาสวดทรงองค์เอวของเรานี่ดีที่สุดในหลักการศาสนานะและถือเป็นสีที่ประเสริฐที่สุดสำหรับสตรีนะเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อชุดสีขาวนะมาคลองเอียรอมในการทำอุมรอในการทำฮัจญ์บางคนนี่มีหลายชุดเลยนะบางคนก่อนไปนี่มีคนฮะดียะห์ชุดคลองเอียรอมสำหรับสุภาพสตรีให้ด้วยนี่ฉันซื้อมาไม่ได้ใช้แล้วเธอน่าจะไซส์เดียวกับฉันฮะดียะห์ให้เป็นชุดคลองเอียรอมผู้หญิงมีแบบนี้ได้ยังไงพี่น้องไม่มีครับสามารถชุดใดก็ได้สำหรับสตรีดีที่สุดคือสีดำแต่ถ้าท่านไม่มีสีดำสีใดก็ได้อย่าให้ฉูดฉาดอย่ามันชุดไปกินแต่งงานน่ะแต่งงานนี่มันต้องระโยระยานะระยิบระยับด้วยไม่ต้องไม่มีความจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นมันยิ่งเป็นเป้าสายตาในศาสนาไม่นิยมลักษณะแบบนั้นต้องให้เรามีความถ่อมตนที่สุดมีความนอบน้อมที่สุดคนมองเราด้วยจะต้องมีความรู้สึกว่ามีความคูชั่วตะวาด้วยมากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ศาสนานั้นต้องการกับเรานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่ต้องห้ามก็เป็นอีกเดือนหนึ่งนะพี่น้องนะให้เราสามารถกระทำได้ผมเปิดไทม์ไลน์เมื่อสักครู่แล้วท่านนบีทำหลายอย่างเลยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เดือนที่ต้องห้ามเป็นความรู้สึกว่าต้องห้ามทำนั่นต้องห้ามทำนี่ต้องห้ามทำนู่นต้องห้ามทำอย่างนั้นต้องห้ามทำอย่างนี้ไม่มีครับพี่น้องท่านนบีทำอะไรเหมือนกับผมบอกกับพี่น้องไปทีแล้วตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะอัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านนบีมูซาในเดือนมุฮัรรอมท่านนบีเดินทางไปเปิดพิชิตคอยบัตในเดือนมุฮัรรอมถ้าเป็นเดือนที่ต้องห้ามนบีต้องอยู่มะดีนะห์เฉยๆทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นเดือนที่ต้องห้ามเหมือนกันท่านนบีแต่งงานพี่น้องกับท่านหญิงซอฟียะในเดือนที่ต้องห้ามท่านนบีทำอะไรอีกพี่น้องท่านนบีท่านอัมรุบนุนอาสพิชิตเดือนพิชิตอียิปต์ในเดือนที่ต้องห้ามและอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามที่มีกิจกรรมมากมายและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถ้าเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนแห่งการหยุดนะจะไม่มีเหตุการณ์ที่ผมพูดถึงนบีจะต้องหยุดอยู่มะดีนะห์แบบนิ่งๆอ้าวทุกคนอยู่บ้านนะเหมือนกับตอนโควิดนะอยู่บ้านนะไม่ต้องไปสุรานะอยู่บ้านนะละหมาดบ้านนะฝนตกหนักนะอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับนบีจะบอกให้หยุดทั้งหมดเลยแต่นบีไม่ได้หยุดนะทำทุกอย่างเหมือนปกติในเดือนในเดือนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่มีไทม์ไลน์ในลักษณะหยุดยั้งนะแต่มีการกระทำที่มากกว่าในเรื่องของอิบาดะห์จนกระทั่งท่านนบีนั้นบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่าการถือศีลอดที่มีความประเสริฐที่สุดผลบุญเยอะที่สุด
นั่นก็คือการถือศีลอดในหลังจากเดือนรอมฎอนนี่นะก็คือการถือศีลอดในเดือนที่ต้องห้ามในอัชฮุรลอฮิลฮารอมในเดือนที่ต้องห้ามผลบุญมากเหลือเกินพี่น้องและยังมีผลบุญอื่นๆที่แอบแฝงได้มาอีกนะจากที่เราจะได้จากการถือศีลอดเนี่ยก็คงมากมายมหาศาลนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องในเรื่องของเดือนที่ต้องห้ามอาจจะไม่ใช่ประโยชน์จากเรามากนักนะครับแต่ว่าพี่น้องจะได้รับผลบุญเนี่ยว่าเรามานั่งตรงนี้นะพี่น้องนะด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ให้เราได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ในฐานะผู้เผยแผ่พี่น้องที่เราที่ท่านนบีบอกว่าบัลลิกุอันนีวะลาอายะอาจารย์ยะฟัดมานั่งทําไมมีคนเลยแม้แต่คนเดียวอาจารย์ยะฟัดก็กลับบ้านพี่น้องท่านมานั่งเนี่ยผมก็พูดต่อใช่มั้ยมันทําให้เราช่วยกันเผยแผ่ศาสนาของอัลเลาะห์เป็นพยานยืนยันแผ่นดินนี่พี่น้องเขาถึงบอกว่าบางคนเขาถึงมีซุนนะบางอย่างที่บอกกับเราบอกว่าอะไรครับเวลาเราละหมาดที่หนึ่งเนี่ยนะเราไปอ่านในซุนนะของท่านนบีเนี่ยท่านนบีละหมาดฟัดรูเสร็จท่านนบีก็ตะนะฮาท่านนบีก็เดินมาทางขวาเล็กน้อยทางซ้ายเล็กน้อยมาทำอะไรครับมายืนละหมาดซุนัตซอฮาบะเข้าใจจากการกระทำของท่านนบีที่ท่านนบีเปลี่ยนที่หรือว่าถ้าหากเป็นไปได้นะแต่ถ้าหากว่ามันแน่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนพี่น้องที่ใดที่ใครที่มันนะแต่ถ้าหากมันเป็นไปได้มัสยิดหลังเบื้องเริ่มเลยเปลี่ยนที่พี่น้องสามารถกระทำได้แต่ให้มีซุตตะรอหน่อยนะใครที่ละหมาดแบบซุตตะรอนี่พี่น้องผลบุญจะมากกว่าการละหมาดไม่มีซุตตะรอคำว่าซุตตะรอก็คือสถานที่กั้นระหว่างเรากับสุญูดของเราเนี่ยควรจะมีอะไรมากั้นขึ้นมาสักประมาณ2เมตรประมาณเนี่ยพี่น้องเห็นกะลาฮามันตั้งอยู่เนี่ยมาตั้งพี่น้องนะละหมาดมีที่กั้นมีผลบุญมากกว่าละหมาดไม่มีที่กั้นอันนี้ยืนยันแน่นอนและสุตรอของเรานี่ใครจะมากั้นก็ไม่ได้ใครจะมาเดินผ่านก็ไม่ได้สุตรอเนี่ยเป็นสถานที่ก็ได้นะเป็นของที่ตั้งก็ได้หรือเป็นเก้าอี้แบบนี้ก็ได้พี่น้องเอามาตั้งไว้เพราะเราจะได้ผลบุญมากกว่าและแสดงให้เห็นถึงเราสนใจกับศาสนาของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าการละหมาดโดยมีสุตรอจะมีผลบุญที่มากกว่าเพราะในขณะที่ละหมาดนี่พี่น้องระหว่างเขากับสุตรอของเขานี่ใครผ่านไม่ได้ท่านนบีบอกว่าหากว่าใครเดินผ่านให้ทำแบบนี้เลยมือเรากอดอกอยู่นะมือขวาจะเดินผ่านมือซ้ายจะเดินนี่ปัดไปอย่างนี้นะครับพอกั้นปุ๊บเขาก็รู้ละผ่านไม่ได้เขาก็เดินอ้อมสุตรอนะครับเดินอ้อมของเราแต่ในมัสยิดฮารอมทั้งสองฮารอมนี่มันมีความยากลำบากในการกั้นสุตรอนักวิชาการจึงบอกว่าสุตรอของเขาคือที่สุญูดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาหุกมนี้นะไปใช้ในมัสยิดที่มักกะด้วยมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็คนเดินผ่านละหมาดซุนัตนี่นะคนเดินตะวาฟคนเดินผ่านคนเดินซะแอเราละหมาดอยู่นี่กั้นกันนี่ตายไปหมดเลยวุ่นวายกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในสุตรอในฮารอมจึงเป็นข้อยกเว้นว่าสามารถอาจจะเดินผ่านได้แต่ถ้ากรณีถ้าท่านไม่ท่านหลีกเลี่ยงได้จะเป็นการดีที่สุดสุตรอของคนในฮารอมมัสยิดในฮารอมก็คือระหว่างตัวการละหมาดของเขาจนกระทั่งถึงที่สุญูดของเขาแม้ว่าเขาจะไม่กั้นเราก็เดินอ้อมเอาอย่าไปเดินขวางแบบว่าเดินผ่านหน้าแบบติดจมูกเขาเลยนี่ไม่ได้นะครับมันดูไม่ให้เกียรติและการเดินผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เขามีสุตรอแล้วเราเดินผ่านนี่นะถ้าเรารู้ว่าเราจะเสียผลบุญไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรารอสัก40วันเราก็จะรอรอ40เดือนเราก็จะรอรอ40ปีเราก็จะยืนรอจนกว่าเขาจะละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีบอกว่าอัรบะอีนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าอัรบะอีนเนี่ยอัรบะอีนยามันคำว่าอัรบะอีนคือ40วัน40เดือนหรือ40ปีพี่น้องถ้ารู้ว่ามันเป็นการทำให้เขาเนี่ยเสียผลบุญมากขนาดไหนเราจะรอจนกว่าเขาละหมาดเสร็จแล้วเราถึงจะเดินพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านละหมาดสุนัตย้ายที่นะหาสุตรอด้วยจะเป็นเสาเห็นว่าไอ้บางคนนี้เนี่ยอายุบเนี่ยละหมาดเริ่มต้นละหมาดสุนัตเอาอายุบเป็นสุตรอได้นะแล้วละหมาดข้างหลังอายุบให้ติดเลยนะแต่ไม่ได้ติดแบบว่าอายุบสุญูดโดนก้นอายุบอันนี้ไม่ได้นะคือให้ห่างนักท่านนบีบอกว่าเคยถูกถามว่าสุตรอเนี่ยระหว่างสุตรอกับที่สุญูดมันมีขนาดไหนท่านนบีก็เลยบอกกับเขาบอกว่าแกะตัวเล็กๆวิ่งผ่านได้ก็ให้มันมีช่องว่างช่องไฟสักนิดนึงส่วนถ้าเกิดคนเดินผ่านเราก็ยกมือขึ้นมากั้นเขาจะเดินเราก็ผลักไปอย่างนี้เขาจะเดินเราทำมือแข็งๆหน่อยบอกเดินไม่ได้แต่ไม่ต้องบอกนะบอกเสียละหมาด
ปัดไปนะครับแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่มันเดินผ่านไม่ได้ผมเคยละหมาดนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละกำลังละหมาดสุนัตอยู่นี่ขนาดคนเขาอาจจะไม่ได้เรียนเลยนะผมก็ละหมาดปรากฏว่าไอ้บางคนหนึ่งเข้ามาจากมัสยิดผมมาอยู่ตรงประตูพอดีคือมันห่างประตูมาหน่อยนึงอะนะเราก็พยายามหาสุตรอกับคนแล้วแหละพอดีเขาจะเดินผ่านพอดีผมก็ยกมือกั้นขึ้นพอยกมือกั้นขึ้นเขารู้ทันทีแล้วเขารีบเดินอ้อมเลยพอเรายกมือเดี๋ยวนี้คนเริ่มรับรู้นะว่าสุนนะของท่านนบีเนี่ยห้ามเดินผ่านเหมือนดังเชกเช่นที่ผมบอกว่าถ้าคนผ่านรู้ว่าผลบุญของคนละหมาดแล้วผลบุญตัวเองเนี่ยมันจะลดไปขนาดไหนเนี่ยถ้าหากว่าเขารอ40ซาฮาบะที่รายงานบอก40วันเขาก็จะรอ40เดือนเขาก็จะรอ40ปีเขาก็จะรอพี่น้องเขาจะไม่ทำให้ผลบุญของคนผ่านหายไปและคนละหมาดหายไปด้วยแสดงว่าผลบุญมันมหาศาลนะพี่น้องของคนละหมาดสุนัตเนี่ยเพราะฉะนั้นการย้ายที่ท่านนบีก็ย้ายที่เหมือนดังเช่นว่าให้พื้นที่เนี่ยมาเป็นพยานให้เราดังเช่นอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซอฮาบะห์จะไม่ได้มีหลักฐานนะแต่เป็นผลเคียเป็นอายะห์กุรอานเทียบเคียงที่ซอฮาบะห์ถูกถามว่าเหตุผลในการที่ท่านนบีย้ายที่ในการละหมาดสุนัตหลายๆที่เนี่ยเพื่ออะไรท่านเราบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าท่านเคยอ่านซูเราะห์ซันซะละห์มั้ยที่อัลเลาะห์บอกว่ายามะอิซินตุฮัดดิสุอัคบารฮาในวันนั้นคือวันกิยามะห์วันที่แผ่นดินจะพูดเรื่องราวของมันเรื่องราวที่เราทำบนแผ่นดินนี้อัลเลาะห์จะให้อะไรจะให้แผ่นดินพูดมีปากพูดว่าคนนี้ได้ทำความดีบนหน้าแผ่นดินของอัลเลาะห์ที่ท่านมานั่งนี่นะท่านก็มานั่งด้วยการเป็นพยานในคุณงามความดีและแผ่นดินก็จะพูดความดีให้กับท่านยืนยันให้กับท่านว่าวันนี้เราได้มาฟังเรื่องศาสนาแม้ว่าฝนจะตกหนักก็ตามนะแต่อินชาอัลเลาะห์ไม่สาดนะฝนจะตกหนักก็ตามอินชาอัลเลาะห์เรายังมานั่งฟังเรายังให้กำลังใจคนที่บ้านยูเต้ยังให้กำลังใจครูบาอาจารย์ให้กำลังใจคนที่น้องๆที่มาอัดรายการอัดวิดีโอเอาไปเผยแพร่ต่อนี่นะมันจะเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลพี่น้องมันเป็นผลบุญจนกระทั่งถึงกิยามะห์ไม่ใช่ผลบุญผมอย่างเดียวนะท่านด้วยวันนี้ท่านเป็นพยานด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านได้ทำหน้าที่ในฐานะที่จ่ายซะกาตในเวลาของเราที่เรานั้นจะจ่ายซะกาตเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอัชฮุรุลฮุรุมมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีใครสงสัยไหมไม่น่ามีแล้วนะพูดตั้งแต่ฝนหนักยันฝนจะเบาอะนะว่าไปนะพี่น้องมีอะไรสงสัยบอกกล่าวได้นะครับจะได้พูดคุยกันนะเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันในเดือนอัชฮุรุลฮุรุมเช่นเดียวกันหรือโดยเฉพาะเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เป็นการช่วยเหลือขอเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรารำลึกนึกถึงว่าไม่มีการช่วยเหลือใดที่เราอ่านกันอยู่อย่างประจำอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่พระองค์จะทรงที่เราจะขอความช่วยเหลือนี่อายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นี่ได้บอกกล่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าอัลเลาะห์จะช่วยเหลือเราและวันนึงจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือบ่าวของพระองค์และเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในอดีตและถือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นการบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยบอกกล่าวกับเราที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมนะในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมจนกระทั่งเหล่าบรรดายะฮูดีทั้งหลายนั้นถือเป็นวันอีดของเขาเป็นวันอีดของเขาพี่น้องเป็นวันดังเช่นเราฉลองวันอีดวันดีวันอันยิ่งใหญ่วันที่มีความสำคัญเราท่านนบีได้ถูกถามในขณะที่มาเมืองมาดีนะเห็นเหล่าบรรดายะฮูดีถือศีลอดท่านนบีถามว่าถือศีลอดกันทำไมเนี่ยวันนี้ประการแรกในหะดีษบทแรกท่านเราบรรดายะฮูดีบอกว่าฮาซายามุนซอลิฮุนวันนี้เป็นวันดีเหลือเกินวันมงคลเหลือเกินเป็นวันที่มันมาชาอัลลอฮ์เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในอีกรีวายะห์นึงบอกว่าฮาซายามุนอะซีมุนเป็นวันอะไรครับเป็นวันที่สำคัญเหลือเกินเป็นวันที่เราพลาดไม่ได้เหลือเกินวันอะไรครับวันที่อัลลอฮ์นั้นให้ท่านนบีมูซาและบานีอิสรออีนรอดพ้นจากการกระทำการไล่ล่าของฟิรเอาวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เล็กน้อยถึงปานกลางให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่อัลลอฮ์ได้เล่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้น
ป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไล่เลียงมาจนถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามได้เรียกร้องเชิญชวนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอียิปต์ในขณะนั้นในดินแดนอียิปต์ที่ปกครองโดยฟิรเอากษัตริย์ฟาโรห์คนหนึ่งหรือฟารอยนะที่เป็นตระกูลฟาโรห์นี่นะก็มีหลายชื่อเขาเรียกว่าที่เราเรียกฟิรเอานี่เป็นชื่อตระกูลของเขาเหมือนราชวงศ์นึงอ่ะก็จะมีกษัตริย์หลายคนในบ้านเรานี่เราเรียกอู่ทองอะไรอย่างงี้ก็จะมีกษัตริย์หลายคนอะไรอย่างงี้ในราชวงศ์นี้ราชวงศ์นั้นอะไรอย่างงี้นะราชวงศ์ถังอะไรอย่างงี้ก็จะมีในจีนนะก็จะมีกษัตริย์หลายองค์ด้วยกันหลายท่านด้วยกันอะไรประมาณนี้ดังเช่นฟิรเอาไม่ได้ชื่อของเขาฟิรเอานะเป็นชื่อตระกูลของเขาราชวงศ์ของเขาคือฟิรเอาฟารออีนะคนนี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นคนที่โหดเหี้ยมคนหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นกษัตริย์ที่ได้ฝันและตัวเองก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยหมดอำนาจลงและถูกฆ่าจึงถามกับเหล่าบรรดาบาทหลวงคนที่ทำนายทายทักทั้งหลายคนที่มีความรู้ด้านไสยศาสตร์ทั้งหลายว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นไหมกับในยุคในสมัยของฉันปรากฏว่าคนที่มีความรู้ด้านนี้ที่อัลลอฮ์ได้ให้ความรู้เขาเล็กๆน้อยๆหมอดูหมอดาวอะไรเนี่ยก็บอกกับฟิรเอาบอกว่าท่านจะเกิดเด็กคนหนึ่งขึ้นมาที่เป็นเด็กผู้ชายเขาจะล้มล้างอำนาจของท่านฟิรเอาจึงประกาศฟิรเอาคนนี้นะกษัตริย์คนนี้จึงประกาศเป็นกฎหมายในยุคนั้นบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่คลอดลูกผู้ชายออกมาจะต้องถูกฆ่าแม่ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามรู้ประกาศดังกล่าวอีกตัวเองก็ท้องแก่แล้วก็คลอดท่านนบีมูซาออกมาแล้วก็เอานบีมูซาไปใส่ตะกร้าพี่น้องแล้วหลังจากที่เวลาทหารเดินตรวจนี่นะให้นมเนี่ยให้อิ่มเลยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งพระองค์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะเธอให้นมบุตรของเธอคือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยให้อิ่มกว่าปกติให้มากกว่าปกติเพราะตอนเนี้ยเราจะปล่อยให้มูซาหลุดมือท่านละแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็สัญญากับแม่ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวันหนึ่งเธอจะได้ลูกของเธอกลับคืนมาแบบสวยหรูแบบว่าเหมือนกับไม่มีใครจัดการให้ท่านอัลลอฮ์จัดการให้ท่านให้พระองค์เดียวเท่านั้นท่านแม่ของท่านนบีมูซาก็กระทำดังเช่นที่อัลลอฮ์ได้แนะนำโดยที่อัลลอฮ์ได้ให้วะฮีกับแม่ของท่านนบีมูซาบอกครั้งนี้ให้นมเนี่ยอิ่มกว่าปกติท่านนบีมูซาดื่มนมจากเต้าของแม่ของท่านเนี่ยนะครับโดยอิ่มกว่าปกติเลยแล้วก็เอาใส่ตะกร้าเวลาปรากฏว่าทหารเดินมาเนี่ยก็ปล่อยให้ตะกร้าดังกล่าวมันหลุดออกไปให้มันลอยออกไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสุดท้ายมันก็หลุดมือหลุดจากเชือกเข้าไปสู่วังของฟิรเอาปรากฏว่าอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กคนนี้เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูกับใครครับกับภรรยาของฟิรเอาซึ่งเป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺได้กล่าวในสุราอัตตะฮรีมซึ่งถือได้ว่าเป็นเธอดังกล่าวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของผู้ศรัทธาทุกคนที่เป็นทั้งสตรีทั้งบุรุษเลยนะแม้ว่าสามีจะเป็นคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าแข่งกับอัลลอฮ์เนี่ยนะแต่กลับมีภรรยาที่ตออัดเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภรรยาของฟิรเอาเนี่ยก็บอกว่าน่าเอ็นดูเหลือเกินเด็กคนนี้จะขอเลี้ยงไว้บอกกับฟิรเอาสามีบอกว่าใช่ไงฆ่าไม่ได้นะฉันจะขอเลี้ยงไว้ยังไงแม่เมียก็ใหญ่กว่าผัวเสมอนะในแง่ของการจัดการนะไม่ใช่ในแง่อื่นนะยังไงฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ฟิรเอาขัดภรรยาตัวเองไม่ได้ก็เลยเลี้ยงไว้ปรากฏว่าท่านนบีมูซาก็ต้องหาแม่นมปรากฏว่าท่านนบีมูซาไม่กินนมจากใครเลยแม้ว่าจะมีคนในวังของฟิรเอาเนี่ยนะมีแม่นมเยอะแยะไปหมดเลยอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยดื่มจากใครก็แล้วแต่ปรากฏว่าก็ต้องประกาศบอกใครสามารถให้นมกับเด็กคนนี้ได้ฉันจะให้เขามาอยู่ในวังนี้เลยปรากฏว่าแม่ของท่านนบีมูซาก็เข้ามาเป็นคนหนึ่งในผู้ที่อยากจะคัดเลือกด้วยแล้วปรากฏว่าพอมาเห็นก็กลายเป็นลูกของตัวเองและท่านนบีมูซาก็ดื่มนมจากแม่ของตัวเองสุดท้ายอัลลอฮ์ดังเช่นที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้มูซากลับมาสู่อ้อมอกเธอเหมือนเดิม
และก็ดีกว่าเดิมด้วยสภาพเธอตอนนี้ดีกว่าเดิมด้วยกับการตะวักกั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สัญญาเลยว่าจะให้กลับมาสุดท้ายท่านนบีมูซาก็เติบโตขึ้นมาในราชวังของฟิรเอาโดยที่เป็นความถูกต้องฟิรเอาขัดไม่ได้มีแม่นมก็คือแม่ของท่านนบีมูซามีภรรยาของฟิรเอาที่เป็นคอยเกาะป้องกันไม่ให้ฟิรเอาทำอะไรกับนบีมูซาทั้งนั้นเป็นเด็กเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความมีสติปัญญาที่หลักแหลมเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านท่านนบีมูซาก็เติบโตขึ้นมาหลังจากนั้นก็อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของพระองค์เรียกร้องเชิญชวนในขณะที่เหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเชื่อมั่นในเรื่องของไสยศาสตร์เชื่อมั่นในเรื่องของสิ่งที่เป็นความชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับท่านนบีมูซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซามีอิทธิฤทธิ์ด้านนี้เหมือนกันแต่ไม่ด้วยอำนาจของท่านนบีมูซาเองยังเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผ่านท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเหล่าบรรดาพวกคนที่มีความสามารถนักไสยศาสตร์เนี่ยอยู่ในท้องพระโรงของฟิรเอาเนี่ยวันนี้ต้องเอาชนะมูซาให้ได้ทำยังไงอ่ะเสกให้มีงูเนี่ยเต็มไปหมดเลยท้องพระโรงฟิรเอาบอกนี่ไงความสามารถฉันสามารถทำได้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม้เท้าของท่านนบีมูซากลายเป็นงูใหญ่ไล่กินไอ้ตัวเล็กๆท้องพระโรงของฟิรเอาหมดฟิรเอาโกรธเข้าไปใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของการไล่ล่าการสังหารท่านนบีมูซาก็เริ่มด่าวะเรียกร้องเชิญชวนคนในอียิปต์ให้เข้าสู่ศาสนาอันอิสลามให้เข้าสู่การกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและแล้วก็มีผู้ศรัทธาจำนวนมากจำนวนหนึ่งทำให้ฟิรเอายิ่งโกรธเข้าไปใหญ่จึงบอกกับเหล่าบรรดาทหารไพร่พลทั้งหลายเนี่ยบอกวันนี้เราต้องฆ่ามูซาและคนของมูซาให้หมดจำนวนคนเล็กๆแบบนี้นี่ต้องฆ่าให้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นการบ่งบอกนักวิชาการจึงบอกว่าไม่มีกองทัพใดในโลกล่านี้จะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากองทัพของฟิรเอาน์ตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงกิยามะห์พี่น้องจะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกรียงไกรที่สุดแข็งแรงที่สุดมากด้วยอาวุธทุกยุทธโภคที่สุดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายนะได้อย่าประมาทนะครับกับเรื่องดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งอะไรมามากดังเช่นเรารู้กันใช่มั้ยเพียงแค่บอกว่าให้เราทุกคนเนี่ยละหมาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ส่งแค่ว่าเล็กๆน้อยๆโรคชนิดเดียวไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถให้คนทุกคนอยู่บ้านได้รถนี่นะในกรุงเทพเนี่ยในโลกเนี่ยแทบจะแก้ไขไม่ได้ไม่รู้เราจะแก้ไขรถติดกันยังไงโควิดมันทำได้พี่น้องโควิดมันทำให้คนไม่ออกมาจากบ้านโควิดมันทำให้คนเนี่ยไปตุนสินค้าผมเองก็เหมือนกันพี่น้องต้องไปซื้อข้าวมาหลายๆโลเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านไปไหนไม่ได้โควิดมันทำให้ผมเนี่ยมีตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีหน้ากากติดตัวจะไปไหนทำได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเรานี่นะเรายังไม่เชื่อฟังนะแต่อัลลอฮ์ส่งมาเล็กๆน้อยๆนี่สามารถกำราบเพราะฉะนั้นเรานี่นะพี่น้องเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันตุมุลฟุกอรออัลลอฮ์ประกาศในกุรอานอันตุมุลฟุกอรอพวกท่านทั้งหลายคือคนที่หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีความสามารถฟุกอรอนี่แปลว่าอะไรพี่น้องคนยากจนความหมายฟากีรในภาษาอาหรับฟากีรุนก็คือคนจนฟุกอรอคนจนจำนวนมากอัลลอฮ์บอกว่าอันตุมุนฟุกอรอพวกท่านทั้งหลายคือคนที่ยากจนยากจนนี่เราต้องการใครพี่น้องต้องการคนที่แข็งแรงกว่าเราต้องการคนที่มาช่วยเราอันตุมุนฟุกอรออิลัลลอฮ์พวกเราทุกคนเนี่ยต้องการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ต้องการเราไหมวัลลอฮุกอนียุนอานิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ต้องการเราพี่น้องไม่ต้องการเราหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พึ่งเราเลยมีไหมครับพี่น้องที่เราไม่ละหมาดที่เราไม่ซะกาตที่เราไม่บวชที่เราไม่เดินทางไปทำฮัจญ์แล้วอัลลอฮ์จะตกจากอารัชของพระองค์เป็นไปได้ไหมอัลลอฮ์จะต่ำลงจากการกระทำของเราเป็นไปไม่ได้แต่เราเนี่ยขาดอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องขาดอัลลอฮ์ไม่ได้เลยใครไม่ขอดุอาแม้กระทั่งคนไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์บอกนี่เยอะจองหองนะอัลลอฮ์จะเอาเข้านรกนะคนไม่ขอดุอาเนี่ยคนไม่ละหมาดคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอันตุมุลฟุกอรออิลัลลอฮ์เราเป็นคนที่ต้องการอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการเราพี่น้องเพราะฉะนั้นฟิรเอาเนี่ยเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ต้องการวันนี้ยังไงก็ต้องทำลายมูซาและพลพรรคของมูซาให้ได้
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงวะฮีให้ท่านนบีมูซาเดินทางพร้อมกับบันีอิสราเอลในตอนกลางคืนออกจากอียิปต์เพื่อที่จะรอดพ้นจากการทำร้ายของฟิรเอาหลังจากนั้นละฟิรเอารู้นะว่ามูซาเนี่ยกับพลพรรคของมูซาเนี่ยจะออกเดินทางก็ตั้งกองทัพอันยิ่งใหญ่วันนี้ต้องฆ่าให้ได้ต้องเอาให้ได้วันนี้ต้องตัดสินให้มันเด็ดขาดปล่อยมานานแล้วมูซาเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับท่านนบีมูซากับบันิอิสราเอลก็ออกจากอียิปต์และต้องการแผ่นดินใหม่เพื่อดำรงชีวิตในฐานะมุสลิมคนหนึ่งในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์คนหนึ่งที่มีอิสระในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์ปรากฏว่าเหล่าบรรดาพลพรรคของท่านนบีมูซาเนี่ยก็ออกเดินทางทุกคนเนี่ยออกเดินทางด้วยใจตุบๆต่อมๆพี่น้องรู้ดีว่ายังไงก็อาจจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของฟิรเอาจึงเป็นสาเหตุบอกว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอินนานาละมุดดะรกูนเหล่าบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกกับนบีมูซาบอกว่าอะไรเราจะถูกตามฟิรเอาตามเราทันแล้วเราไม่รอดแน่ๆแล้วดูนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกให้ท่านนบีมูซาบอกกับเหล่าบรรดาพลพรรคหรือบันีอิสราเอลที่กำลังจะหนีฟิรเอาเนี่ยนะให้เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับในซูเราะห์ชูอะเราะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอละกัลลาอินนามาอีร็อบมาอีร็อบบีซะยะฮดีนีแปลว่าอะไรครับแปลว่ามูซาบอกกับพลพรรคของท่านกับบันีอิสราเอลของท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ตามไม่ทันแม้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ก็ตามไม่ทันไม่ต้องกลัวมูซาบอกกับใครครับบอกกับบันิอิสราเอลบอกว่ากัลล่ะเป็นไปไม่ได้แม้ว่าพวกท่านจะเห็นว่ามันตามมาเนี่ยฝุ่นต่อฝุ่นแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราตายแน่ท่านนบีมูซาบอกกับบันิอิสราเอลให้เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ยังไงก็ตามไม่ทันอัลเลาะห์ให้ตามไม่ทันนะยังไงก็ไม่ทันเพราะว่าอะไรท่านนบีมูซาบอกว่ากัลล่ะเป็นไปไม่ได้ตามไม่ทันเด็ดขาดเพราะฉันเนี่ยคือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาพร้อมกับพระเจ้าของฉันด้วยอัลลอฮ์มากับฉันด้วยอัลลอฮ์ดูแลฉันด้วยซะยะฮดีนีและอัลลอฮ์จะให้หนทางที่ถูกต้องกับฉันด้วยเพราะฉะนั้นให้บันีอิสราเอลในขณะที่หนีฟิรเอาเนี่ยให้อะไรให้มั่นใจต่ออัลลอฮ์ว่ายังไงก็ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงทะเลแดงพี่น้องทำยังไงอ่ะฟิรเอากับพลพรรคของฟิรเอาอยู่ข้างหลังตามมาติดเลยเนี่ยและข้างหน้าคือแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำธรรมดาไม่ใช่คลองแสนแสบนะไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยานะพี่น้องทะเลแดงคำว่าทะเลเนี่ยมันสุดลูกหูลูกตาข้ามกันยังไงเนี่ยเรือก็ไม่มีและนั่นก็คือเป็นที่เหตุที่เกิดมาก็คือเกิดขึ้นในวันที่10ของเดือนอัลมุฮัรรอมที่เราเรียกว่าอาชูรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วะฮีกับนบีมูซาให้ใช้ไม้เท้าเนี่ยตีไปที่น้ำพอไม้เท้าตีไปที่น้ำพี่น้องทะเลทั้งทะเลเนี่ยนะแยกออกเป็นสองฝั่งพี่น้องเหมือนกับพี่น้องดูในหนังอะนะแต่จะเหมือนหรือเปล่านี่ไม่ทราบแต่แยกออกเป็นสองฝั่งและมีได้หมายความว่าข้ามตอนน้ำแห้งนะไม่ใช่นะนี่พูดจริงๆว่าตีไปที่แม่น้ำแล้วอะไรแล้วแม่น้ำเนี่ยแยกออกเป็นสองฝั่งนักวิชาการตัฟซีรได้บอกว่าความหมายคำว่าสองฝั่งนี่นะหมายถึงว่าใหญ่เท่าภูเขาเราตาใหญ่เท่าภูเขาเราการะหว่างสองฝั่งเนี่ยและภายใต้ที่ข้ามไปเนี่ยนะพี่น้องในวิชาการตัฟซีรอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ให้ลมแรงพี่น้องให้ลมแรงพื้นแผ่นดินเนี่ยท้องทะเลเนี่ยเคยเปียกเนี่ยนะแห้งเหือดพี่น้องเป็นเหมือนแผ่นดินแห้งๆเลยเพราะอัลลอฮ์ให้ลมด้วยให้ลมปั่นมาด้วยให้ลมแล้วให้มุสลิมเนี่ยนบีมูซาเนี่ยเดินข้ามโดยปลอดภัยเดินข้ามไปแล้วให้มีลมแรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามไม่ได้นะปัดให้อะไรครับแผ่นดินที่มันเปียกแฉะเนี่ยนะจะกลายเป็นท้องทะเลเนี่ยกลายแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่แห้งนะเหมือนกับไม่เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนนักวิชาการตัฟซีรอธิบายในอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่าท่านนบีมูซาและเหล่าบรรดาบันิอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงเหมือนแผ่นดินธรรมดาเหมือนกับเราเดินข้ามแผ่นดินธรรมดานี่แหละเพราะอัลเลาะห์ให้มีลมด้วยให้มีลมหมุนด้วยแล้วก็เ
ขาก็บอกมีความรู้สึกอินนาละมุตรกูลเราจะถูกตามทันแล้วเราจะถูกทำนั้นมูซาเอ้ยท่านนบีมูซาบอกกับบันิอิสราเอลเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับและปรากฏว่าอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกว่าอะไรครับ หลังจากที่ได้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเอาให้นามูซาวะมันมะมาฮูอัจมาอีนและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้วาฮีมูซาและคนที่มากับมูซาทั้งหมดให้เดินข้ามทะเลแดงเหมือนดังเช่นข้ามในขณะที่เป็นแผ่นดินธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าข้ามตอนทะเลแดงแห้งนะตั้งแต่ในอดีตที่มีทะเลปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าทะเลแห้งพี่น้องไม่เคยได้ยินนะนอกจากทะเลทรายที่แห้งมาแล้วแต่อย่างไรแผ่นดินทะเลแดงนี่ก็ไม่แห้งนะครับหลังจากนั้นล่ะครับยังไงต่อครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาอักรอกนาอัลอาคอรีนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์ชูอะเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าและเราได้ให้คนที่เหลือที่ติดตามมาจมน้ำตายทั้งหมดท่านนบีมูซาและเหล่าบรรดาบันิอิสราเอลที่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็ได้เดินผ่านทะเลเป็น12ทางพี่น้องอัลลอฮ์ให้12ทางเลยนะเดินจะได้เดินอย่างง่ายดายเหล่าบรรดาฟิรเอาและพลพรรคก็ตามมาอย่างติดๆและเมื่อถึงแล้วเนี่ยท่านนบีมูซาก็ตีไปอีกทีนึงและน้ำมันก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนไม่เกิดขึ้นอะไรมาก่อนและฟิรเอาและพลพรรคของฟิรเอาก็เสียชีวิตแม้จะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่กองทัพที่เกียงไกรก็เสียชีวิตในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นเหตุให้ท่านนบีมูซาเห็นภาพดังกล่าวท่านนบีมูซาถือศีลอดการถือศีลอดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถือศีลอดเฉพาะประชาชาตินี้นะประชาชาติก่อนหน้านี้เขาก็ถือศีลอดเหมือนกันดังเช่นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราอ่านกันบอกว่ายาอัยยูฮัลลีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซียามุกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้บัญญัติเหนือพวกท่านพวกท่านต้องถือศีลอดและได้บัญญัติให้กับบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านคือท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาท่านนบีอิบรอฮีมเหล่านั้นก็ถือศีลอดพระนางมารยัมถือศีลอดพี่น้องถือศีลอดกันมาเพราะฉะนั้นท่านนบีมูซาขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรอมเหล่าบรรดายะฮูดีก็นึกเอาและก็ถือเอาเป็นวันอีดของพวกเขาวันที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รอดพ้นจากเงื้อมือของฟิรเอาในหะดีษที่บันทึกรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับได้รายงานบอกว่าวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่เมืองมะดีนะห์นะครับเห็นเหล่าบรรดายะฮูดีทั้งหลายถือศีลอดนะครับตะซูมนะครับเยามาอาชูรอในวันที่10เดือนมุฮัรอมเหมือนกันนะครับอาชูรออาชูรอนี่เป็นภาษาโบราณนะไม่ใช่ภาษาปัจจุบันภาษาปัจจุบันเราเรียกว่าอัลอาชิรนะแต่ปัจจุบันก็โบราณอาชูรอเราเรียกว่าถือศีลอดก่อนอาชูรอตาริกติสอาหรือตาเซียเราเรียกว่าตาซูอานะอันนี้เป็นภาษาโบราณหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันนะยามาอาชูรอวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับท่านนบีก็ถามว่าฮาซาท่านทำอะไรกันถือศีลอดอะไรกันนะครับเหล่าบรรดายะฮูดีบอกว่าฮาซายอมุนซอลิฮุนวันนี้เป็นวันดีของพวกเราในบางรีวายะเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องฮาซายอมุนอะซีมุนเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรายังไงครับยอมาฮาซายอมุนัจลลอฮูบะนีอิสราเอลมินอะดูวิฮิมฟะซอมะฮูมูซาปรากฏว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บะนีอิสราเอลนั้นรอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรเอานะคือวันที่ข้ามทะเลแดงนี่นะและท่านนบีมูซาถือศีลอดเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์และใช้ให้บันิอิสราเอลในขณะนั้นถือศีลอดขอบคุณต่ออัลลอฮ์และเหล่าบรรดาบันิอิสราเอลก็ถือศีลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะฟาอานาอาฮักกุบิมูซามิงกุมพวกเราทุกคนเนี่ยมีความเหมาะสมเหมาะควรมากกว่าพวกท่านซะอีกในตัวของนบีมูซาเพราะอะไรอ่ะ
พราะนบีมูซาเรียกร้องพวกท่านไปสู่อากีดะไปสู่เตาฮีดต่ออัลลอฮ์แต่พวกท่านบางคนเนี่ยเชื่อว่าอูไซยุบนุลลอฮ์อูไซเป็นบุตรของอัลลอฮ์ท่านตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ยึดเอาคนคนหนึ่งชื่ออูไซแล้วบอกว่าอูไซเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์ยะฮูดีบางส่วนเชื่อแบบนั้นดังเช่นนัสรอนีหรือคริสเตียนเชื่อว่าท่านนบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้มีใครบังเกิดพระองค์และพระองค์ไม่ทรงบังเกิดใครพระองค์ไม่ทรงคลอดใครมาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่เป็นพ่อของใครอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาและอัลลอฮ์ไม่มีบุตรด้วยเพราะฉะนั้นนบีมูซากลุ่มหนึ่งของยะฮูดีเชื่อว่าอูไซเป็นบุตรของอัลลอฮ์นาซารอเชื่อว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นบุตรของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านเชื่อในเรื่องของชีริกต่ออัลลอฮ์เราตั้งหากเชื่อมูซามากกว่าท่านเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าวะนะห์นูเรามุสลิมนี่นะอาฮักกูบิมูซามิงกุมมีความเหมาะสมมากกว่าพวกท่านในเรื่องของความเชื่อของนบีมูซานะฟะซอมะฮูท่านนบีก็ถือศีลอดว่าอามารอบิซียามิฮีแล้วก็ใช้ให้ซอฮาบะในเมืองมะดีนะถือศีลอดในวันอาชูรอด้วยเหล่าบรรดาซอฮาบะได้ยินไม่สบายใจถือศีลอดเรื่อยมาในวันอาชูรอเนี่ยตอนแรกเนี่ยการถือศีลอดวันอาชูรอเนี่ยก่อนจะมีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นวาญิบหลังจากที่มีรอมฎอนแล้วก็ถอยลงไปกลายเป็นซุนัตเป็นซุนนะห์มุอักกะดะฮ์ท่านนบีถือศีลอดทุกปีนะครับในวันอาชูรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับสัปดาห์หน้านะวันตาซูอาพี่น้องฟังผมดีๆนะตรงกับวันศุกร์ปีนี้นะตรงกับวันศุกร์นะครับในวันที่28สิงหาถ้าใครถือศีลอดได้นะครับสุขภาพแข็งแรงและมีความสามารถกระทำได้ถือศีลอดวันตาซูอาวันที่9 28สิงหาตื่นมากินข้าวสะโฮดตื่นมากินข้าวสะโฮดถือศีลอดวันตาซูอาเนียดอะไรครับพี่น้องเนียดถือศีลอดตาซูอาหรือนีถือศีลอดวันที่9เดือนมุฮัรรอมเพื่อเป็นการทำตัวเองแตกต่างจากพวกยะฮูดีคำว่าอาฮักกูบิมูซามิงกุมนักวิชาการบอกว่านบีเนี่ยได้รับการกระทู้จากซอฮาบะนบีครับพวกเราถือศีลอดเหมือนยะฮูดีเลยบางคนไม่สบายใจซอฮาบะไม่สบายใจแม้ว่าเราจะมีความเหมาะสมในตัวของมูซามากกว่าพวกเขาเนี่ยนะแต่มันถือศีลอดเหมือนกันน่ะไม่สบายใจนบีบอกว่าละอินบะกัยตุฟิสซะนะติลกอดิมะถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ในปีหน้าละอะซูมันนะมินัตตาเสียฉันจะถือศีลอดวันที่9ด้วยนักวิชาการบอกว่าในรายงานหะดีษบอกว่าแล้วท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตก่อนไม่ได้ถือศีลอดวันที่9แต่ถ้าหากว่านบีมีชีวิตอยู่ในปีถัดไปนบีจะถือศีลอดวันที่9ด้วยเป็นความปรารถนาของท่านนบีอยากจะให้อุมมะห์ประชาชาตินี้ทำตัวเองแตกต่างจากเหล่าบรรดายะฮูดีไม่ทำตัวเองเหมือนยะฮูดีถือศีลอดเฉพาะวันที่10ในเมื่อเรามีความเหมาะสมเหมาะควรมากกว่าก็ถือศีลอดวันที่9ด้วยเป็นการทำตัวเองแตกต่างจากเหล่าบรรดายะฮูดีและการทำตัวเองแตกต่างนี้มีผลบุญมากมหาศาลนะพี่น้องแม้กระทั่งการกินอาหารซะฮดการกินอาหารซะฮดตื่นมากินอาหารซะฮดนึกว่าไม่มีอะไรนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอลิฟุนยะฮูดุวันนะซารอท่านทั้งหลายถือศีลอดแล้วทำตัวเองแตกต่างจากพวกอาลุนกิตาบพวกอาลุนกิตาบถือศีลอดยังไงครับพวกนี้ไม่ตื่นมากินอาหารซะฮูรพวกนี้บวชแห้งเนียดก่อนนอนถือศีลอดนอนเลยไม่ตื่นมากินอาหารซะฮูรท่านนบีบอกอย่าทำอย่างนั้นการตื่นมากินอาหารซะฮูรทำตัวเองแตกต่างจากพวกยะฮูดีการถือศีลอดวันที่9ทำตัวเองแตกต่างจากพวกยะฮูดีพวกอาลุนกิตาบในเมื่อท่านยืนยันว่าท่านมีความเหมาะสมในตัวมูซามากกว่าพวกยะฮูดีท่านถือศีลอดวันที่9อันนี้ประการแรกถือศีลอดวันตาซูอาที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่สบายใจแล้วบอกกับนบีบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่ในปีหน้าฉันจะถือศีลอดวันที่9ด้วยละอะซูมันนัตตาเซียฉันจะถือศีลอดให้ได้วันที่9เนี่ยพลาดไม่ได้ประการละทั้งปวงเลยหลังจากนั้นถ้าถือวันที่9แล้ววันที่10ไม่ไหวไม่ได้ถืออันนั้นไม่ได้นะถ้าพี่น้องสุขภาพไม่แข็งแรงบวชวันที่10อย่างเดียวถ้าไม่แข็งแรงเลยไม่เป็นไรนะใครไม่ถือศีลอดวันที่10นี่นะไม่ต้องกอดอพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่แข็งแรงปรากฏว่ามันตั้งใจจะถือศีลอดแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะกอดออันนั้นก็ใช้ได้จะกอดอที่ผ่านมา
คือตั้งใจเจตนาจะถือศีลอดฉันแข็งแรงอยู่แล้วปรากฏวันนั้นมันป่วยพอดีวันที่10อ่ะนะป่วยพอดีก็มากอดอใช้วันอื่นเนี่ยเป็นการกอดอใช้การถือศีลอดซุนนะห์วันอาชูรอใช้ได้การถือศีลอดซุนนะห์นี่กอดอได้การกระทําที่เป็นเรื่องซุนนะห์ทั้งหลายนี่กอดอใช้ได้แต่ฟัรดูกอดอไม่ได้นอกจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้กอดอได้นะเพราะฉะนั้นการถือศีลอดดังเช่นที่เราพูดถ้ากรณีฉุกเฉินตื่นมาแล้วปรากฏว่าป่วยไม่สบายโอ้โหแย่เลยวันนั้นต้องมันแม่มันปกติมันไหวดีนะแต่วันนี้ไม่ไหวทำยังไงดีอาจารย์ก็มากอดอใช้อินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ได้รับผลบุญถือศีลอดเนี่ยได้รับการอภัยโทษในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ในเมื่อเราถือศีลอดนะครับในเดือนตาซูอาแล้วเนี่ยแข็งแรงเนี่ยนะครับวันเอกของเขาคือวันอาชูรอใครถือศีลอดตาซูอาไม่ไหวยึดอาชูรอไว้คนถือศีลอดอาชูรอวันเดียวได้รับผลบุญในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีประการแรก2นี่ผลบุญเพียวๆของเขานะ2ท่านได้รับการอภัยโทษท่านนบีบอกว่าอัฮตะซีบูอัลลอฮ์ฉันปรารถนาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้อัลลอฮ์อภัยให้ในการถือศีลอดเพียงวันเดียวไอยูกัฟฟิรัสซานาตัลมาดียะที่จะถือศีลให้อัลลอฮ์ลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถือศีลอดวันอาชูรอเพียงวันเดียวอัลลอฮ์จะอภัยให้1ปีในบาปที่ผ่านมาหลายคนถามต่อสงสัยเยอะนะหลายคนเนี่ยของผมนี่แหละถามต่ออาจารย์ถือศีลอดอะรอฟามาแล้วนี่ถือศีลอดมาเร็วๆเนี่ยถือศีลอดมาแล้วแล้วหลังจากที่เราสอนกันมาเนี่ยคือศีลอดวันอะรอฟาเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้2ปีปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปด้วยยังไม่รู้มีชีวิตอยู่อัลลอฮ์อภัยล่วงหน้าเลยเรียกว่าอยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮ์เลยถือศีลอดวันอะรอฟาวันเดียวนะแล้วนี่อาชูรอนี่จะได้รับการอภัยอีกแล้วเนี่ยจะอะไรอภัยอะไรกันนักกันหนาน่าจะจบการอภัยนะอย่างอื่นมีไหมอาจารย์มีอยู่แล้วนะถือศีลอดผลบุญมากมายพี่น้องแต่นี่เป็นผลบุญเฉพาะของเขาเป็นผลบุญเฉพาะเจาะจงของอาชูรอที่ไม่สามารถร่วมเนียดกับรอมฎอนได้บางคนขาดรอมฎอนยังไม่ได้ใช้อาจารย์ดีเลยเดี๋ยวเนียดกอดอรอมฎอนด้วยเนียดอาชูรอด้วยอันนี้ไม่ได้พี่น้องอันนี้ผลบุญเฉพาะเขาต้องเป็นการเฉพาะกิจถ้าหากว่าท่านไม่มีความสามารถต้องเอาพลังกำลังนี่นะท่านใช้รอมฎอนก่อนส่วนท่านใช้รอมฎอนแล้วไปตรงกับอาชูรอจะได้ผลบุญอาชูรอหรือไม่วัลลอฮุอะลัมแต่ถ้าหากท่านมีกำลังพี่น้องรอมฎอนเนี่ยยังใช้ได้อีกยาวจนกระทั่งถึงชะบานปีหน้าถ้ามีกำลังความสามารถวันนี้บวชอาชูรอซะก่อนคนที่บวชไม่ครบในเดือนรอมฎอนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะพี่น้องนะบวชยังไม่ครบตอนนั้นยังขาดยังใช้รอมฎอนไม่ครบมีประจำเดือนมาต้องให้นมบุตรยังบวชไม่ครบรอมฎอนฉันจะบวชอาชูรอได้หรือไม่บวชได้พี่น้องได้รับผลบุญแม่อาจารย์ได้รับผลบุญมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนกับบวช6วันในเดือนชาววานเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าใครที่บวชรอมฎอนมาเต็มๆแล้วบวช6วันในเดือนชาววานครบถ้วนสมบูรณ์เขาจะได้เหมือนดังเชกเช่นถือศีลอดทั้งปีแม้เขาจะไม่ถือศีลอดทั้งปีก็ตามผลบุญเท่ากับถือศีลอดทั้งปีแต่ถ้าหากว่ามันพ้นชาววานไปแล้วยังใช้รอมฎอนไม่ครบเขาก็พลาดไปแต่ยังมีอย่างอื่นพี่น้องไอการถือศีลอดทั้งปีนี่นะยังอยู่กับเราเช่นท่านนบีบอกว่าใครที่พยายามถือศีลอดเดือนละ3วันโดยเฉพาะกลางเดือนหรือต้นเดือนก็ได้ส่วนใดของเดือนก็ได้จะได้รับเท่ากับถือศีลอดทั้งปีทุกเดือนและถือศีลอดเดือนละ3วันเพราะอะไรอ่ะการถือศีลอด1วันเท่ากับ10วันถือศีลอด3วันเท่ากับ30วันเราถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยได้300วันแล้วไปถือศีลอดเดือนอีก3วัน360วันพี่น้องได้ทั้งปีอยู่ดีนี่คือวิธีการที่นักวิชาการเราคิดให้ผมไม่ได้คิดพี่น้องแต่ถือศีลอดในเดือนชาววานเนี่ยถือศีลอดรอมฎอน30วัน29วันได้1เดือน300วันและถือศีลอดอีก6วันได้อีก60วันเท่ากับ360วันเท่ากันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การถือศีลอดดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเหตุผลนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องส่วนการถือศีลอดอาชูรอจะรวมได้มั้ยอาจารย์มันรวมกับรอมฎอนไม่ได้ท่านจะใช้รอมฎอนไม่ถือศีลอดอาชูรอศาสนาไม่ห้าม
จะถือศีลอดวันอาชูรอจะใช้รอมฎอนตรงกับอาชูรอพอดีตาซูอาพอดีมันไม่มีแรงผลักดันมาบวชรอมไม่ได้นะมันต้องมีแรงนะเพราะรอมฎอนมันเป็นวาญิบของเราเนี่ยเราต้องมีแรงผลักดันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้การถือศีลอดที่เรารู้จักการถือศีลอดวันตาซูอาการถือศีลอดวันตาซูอาปีนี้เขาจะตรงกับวันที่28สิงหาพี่น้องตื่นมารับประทานอาหารในวันศุกร์หน้าพี่น้องการที่ท่านนบีเคยห้ามถือศีลอดในวันศุกร์นะท่านนบีบอกวันศุกร์อย่าถือศีลอดเนี่ยคนละกรณีกันอันนี้เป็นเหตุของเขาดังเช่นครั้งดังเช่นเรื่องของการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเราเข้าไปละหมาดตะฮียะเราเข้ามัสยิดในเวลาที่ต้องห้ามเช่นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วเราเข้าพอดีถามว่าเราจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้ไหมนักวิชาการพูดตรงกันบอกว่าท่านละหมาดได้อันเนื่องมาจากว่ามีสาเหตุของการเข้าของท่านข้อห้ามที่ท่านนบีห้ามคือละหมาดเพียวๆอันนี้นบีห้ามเพราะมันจะทำให้ตัวเองคล้ายคลึงกับยาฮิลียะที่เคารพดวงอาทิตย์เป็นเวลาที่ต้องห้ามถ้าหลีกเลี่ยงได้เป็นการดีอยู่แล้วในเวลาที่ต้องห้ามเช่นหลังอัสรีห้ามละหมาดปรากฏว่าเราเข้าไปมัสยิดหลังเวลาอัสรีมีคนเสียชีวิตละหมาดญะนาซะห์หลังอัสรีถามว่าละหมาดได้ไหมในเวลาต้องห้ามละหมาดได้เพราะมีสาเหตุในการเข้ามัสยิดและสาเหตุการตายการที่เราถือศีลอดวันตาซูอาเผื่อพี่น้องถามแล้วพี่น้องอาจจะมีหะดีษในใจว่าอ๋อเนี่ยนบีห้ามอาจารย์มาให้ถือศีลอดอะไรกันเนี่ยฉันไม่ถือหรอกทำไมวันศุกร์ฉันรู้มาห้ามถือศีลอดอันนี้มีเหตุนั่นเนื่องจากวันตาซูอาวันที่9ปีนี้วันที่28ตรงกับวันศุกร์พี่น้องถือศีลอดได้ไม่ได้ฮารามแต่การที่เรายึดเอาวันศุกร์ในการถือศีลอดเปียวๆไม่เกี่ยวกับวันที่9เดือนมุฮัรรอมอันนั้นห้ามอันนั้นนบีห้ามแต่ถือศีลอดอันเนื่องมาจากเรื่องนี้นบีไม่ได้ห้ามถือศีลอดวันตาซูอาได้ปีนี้ตรงกับวันที่28คือวันศุกร์และวันเอกของเราคือวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์นี่บางคนบอกวันสปาโตในอดีตอีกห้ามจับปลาห้ามบวชอีกวุ่นวายกันใหญ่แล้วถือศีลอดวันเสาร์อีกแล้วนะไม่เป็นไรพี่น้องเป็นเหตุคือวันอาชูรอใครมีแรงจะกวนขนมเพื่อละศีลอดไม่เป็นอะไรพี่น้องแต่อย่ากวนเยอะเลยพี่น้องเอาเวลามาอ่านกุรอานเถอะอย่ากินอะไรเยอะถือศีลอดนี่แรงหมดมานั่งกวนขนมกวนข้าวเหนียวแดงอีกเนี่ยนะมันเยอะไปพี่น้องเอาเวลามาอ่านกุรอานการอ่านกุรอานในวันอาชูรอการอ่านกุรอานในวันตูตาซูอาการถือศีลอดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้มันจึงตรงข้ามกันไงพี่น้องบ้านเรากวนขนมบ้านเรากวนขนมบางอย่างถามว่าคนกวนขนมบวชได้มั้ยพี่น้องไอ้ขนมสุกอเนี่ยบวชไหวมั้ยนี่ถ้าบวชไหวนี่สุดยอดของคนเหมือนกันนะมาชาอัลลอฮ์นี่กวนสุกอนี่ชั่วโมงเดียวกวนไม่เสร็จนะพี่น้องหลายชั่วโมงมั้ยนี่ผมไม่เคยทํา5ชั่วโมงกวนน่ะกว่าจะใส่ไก่และไก่มันจะแหลกนี่นะกว่าจะใส่เนื้อใส่ไส้นั้นใส่นี้ใส่นู้นเนี่ยนะกว่ามันจะแห้งเนี่ยนะยิ่งกวนข้าวเหนียวแดงเนี่ยกวนกันไปเรื่อยเลยพี่น้องกูเดี๋ยวจะติดกระทะอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วจะบวชไว้เหรอซุนนะห์นบีจึงค้านกับสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีโดยเอกฉันท์เลยพี่น้องเขาถามว่าซุนนะห์เนี่ยมันตรงข้ามกับอะไรมันตรงข้ามกับบิดอะห์นั่นแหละแสดงว่าไอ้การกวนขนมโดยไม่บวชมันเป็นบิดอะห์ทำให้เรามันบวชไม่ได้ถ้าถามว่าคนบวชได้มันจะกวนขนมได้ไหมอัลลอฮ์บวชอย่างเดียวก็แย่แล้วนี่ร้อนขนาดนี้นี่นะมันไม่ไหวจริงๆพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกวนนะอยากจะกินจริงๆในขนมเนี่ยนะเราประกวนวันอื่นแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพิธีการไม่ต้องอาบน้ำละหมาดในขนมเนี่ยขนมคือขนมพี่น้องไม่มีขนมไม่มีใครจะมาเข้าฝันอยากกินอะไรทั้งนั้นนะอยากกินก็ทำพี่น้องจะใส่หวานใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยนะก็ทำได้แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ทำเลยเป็นดีกว่านะพี่น้องทำอย่างอื่นอะไรเยอะแยะไปหมดนะขนมบางชนิดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะแบบสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดผิดพลั้งนี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดีที่สุดพี่น้องเอาดีที่สุดก่อนนะการถือศีลอดที่ดีที่สุดคือถือศีลอดวันที่9และวันที่10ปีนี้ตรงกับวันที่28และวันที่29วันศุกร์และวันเสาร์ประการที่สองท่านไม่ไหวยึดอาชูรอไว้วันเสาร์ถือศีลอดวันเสาร์ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรำลึกนึกถึงการช่วยเหลือให้อัลเลาะห์ได้ช่วยเหลือเราดังเช่นที่เคยช่วยเหลือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและบะนีอิสรออีลด้วย
ไม่มีอะไรเกินความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะช่วยเหลือเราได้นะส่วนใครมีกำลังความสามารถจะถือศีลอดวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ใช้ได้เขาเรียกว่ามีหะดีษบางบทแต่นักวิชาการบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการเนียดถือศีลอดเดือนละ3วันก็ได้นะครับก็ถือว่าปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประกาศละชะนี้ส่วนการถือศีลอดพี่น้องอีกนิดนึงซอฮาบะและเหล่าบรรดาซอฮาบะท่านนบีให้ประกาศให้กับผู้คนทั้งหลายได้รู้เมื่อถึงวันอาชูรอและเป็นการบ่งบอกให้นิยมให้เด็กถือศีลอดด้วยในบางรีวายะในบางสายในบางรายงานที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรียืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหล่าบรรดาซอฮาบะทำของเล่นให้ลูกๆและพาลูกๆเนี่ยมาอยู่ในสุราทำอะไรอ่ะเวลาเด็กหิวก็เอาของเล่นให้เด็กเล่นเพื่อประทังความหิวของเด็กเมื่อเด็กเนี่ยหิวผ่านเรื่องดังกล่าวร้องกระจองงองแงจากการหิวแล้วเนี่ยก็อะไรก็ให้เด็กถือศีลอดต่อจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดส่งเสริมให้ท่านปลุกครอบครัวลูกหลานของท่านให้ถือศีลอดด้วยนะอย่าปล่อยวะอย่าปล่อยอย่าปล่อยวางอย่าเบาความขอโทษอย่าปล่อยละเลยถือศีลอดคนเดียวตื่นกินสะฮดคนเดียวอาจารย์เด็กมันจะบวชอะไรไหวปล่อยมันเถอะไม่ใช่สุนัตไม่ใช่นี่ซะหน่อยพี่น้องนะซอฮาบะถึงขนาดทำของเล่นให้ลูกเล่นในวันอาชูรอเพื่ออะไรเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าวันนี้เป็นซุนนะมุอักกะดะคำว่าซุนนะมุอักกะดะนี่นะใกล้กับวาญิบเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองมีเส้นบางๆวางไว้เท่านั้นเองพี่น้องแทบจะเป็นวาญิบอยู่แล้วพี่น้องทำเถอะบอกลูกบอกหลานขึ้นมาตื่นกินซะฮดถือได้ครึ่งวันนึงอาจารย์อย่างน้อยให้ลูกรู้ว่านี่คือวันอาชูรอไม่ใช่กวนขนมนะพี่น้องเป็นวันแห่งการถือศีลอดเป็นวันแห่งการช่วยเหลือเป็นวันที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราด้วยนะอย่าไม่ฉะนั้นผมไม่เอาหะดีษบทนี้มาคุยกับพี่น้องนะเราจะตื่นคนเดียวกินข้าวคนเดียวไม่บอกลูกบอกหลานไม่ได้พี่น้องบอกลูกด้วยลูกตื่นมากินซะฮดลูกจะถือศีลอดไหมพรุ่งนี้วันอาชูรอลูกจะถือศีลอดไหมวันตาซูอาผลบุญเยอะนะลูกนะให้ลูกเราได้ซึมซับเรื่องแบบนี้ไปด้วยอย่าซึมซับเฉพาะรอมฎอนรอมฎอนถืออย่างเดียวบังคับลูกถือแต่รอมฎอนพอตาซูอาอารอฟาไม่สนใจลูกจะถือไม่ถือก็ปล่อยลูกไปมันสุนัตอาจารย์จะเข่งอะไรกันนักกันนะถ้าไม่เข่งซอฮาบะไม่ต้องมานั่งทำของเล่นให้เราให้ลูกๆเล่นหรอกในสุราอะนบีบอกว่าให้ลูกเนี่ยเล่นเวลาลูกหิวเนี่ยเอาของเล่นให้ลูกเล่นจะเป็นตุ๊กตาจะเป็นอะไรเนี่ยเพื่อประทังความหิวพี่น้องเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะมีคำถามไหมเล่นเนี่ยผมคุยคนเดียวเลยนะวันนี้ผ้าปูละหมาดนี่น่าจะเป็นสุตรอนในเฉพาะในฮารอมเท่านั้นนะแต่ว่าหลังจากในฮารอมเนี่ยจะต้องเป็นที่กั้นคำว่าสุตรอนคือที่กั้นผ้าปูละหมาดคือผ้าที่ปูละหมาดมันไม่ใช่ที่กั้นนะครับยังไม่ใช่ขอบเขตของผู้ละหมาดแม้ว่าเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าขอบเขตของผู้ละหมาดเนี่ยถ้าเขาไม่กั้นเนี่ยระหว่างเขาถึงกะบะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุตรอเขายาวยันนู่นแล้วก็ไม่สมควรที่เราจะปล่อยให้สุตรอของเรายาวขนาดนั้นไม่มีการปฏิบัติของท่านนบีใดๆในการปฏิบัตินอกจากนบีจะต้องหาสุตรอมากั้นแม้กระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะบางคนเนี่ยนะอูฐนี่นะมันจะต้องเดินใช่ไหมยังพยายามมาอูฐเนี่ยมาวางไว้มาจอดไว้เขาเรียกเอามาเทียบไว้แล้วตัวเองก็รีบยืนละหมาดแม้ว่าอูดเนี่ยมันจะเดินก็ตามนะยังพยายามไม่มีสุตรอหาสุตรอไม่ได้เลยละหมาดในที่โล่งในท้องทะเลทรายจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเดินผ่านอยู่แล้วเดินทางอยู่สองสามคนเนี่ยนะถามว่าจะมีใครเดินผ่านพี่น้องมีแต่งูสิจะผ่านท่านมีแต่แมลงป่องสิจะผ่านแต่ซอฮาบะก็ยังพยายามเอาอูดของตัวเองเนี่ยมากั้นไว้ข้างหน้าและไม่มีที่ผูกเลยนะยังพยายามเอาอูดมายืนไว้เอ้ยแกยืนไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวอูดมันจะเดินไปนะไม่เป็นไรเริ่มต้นฉันมีสุตรอยังพยายามขนาดนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นสุตรอขอให้เป็นที่กั้นขึ้นมาอย่างน้อย2เมตรประมาณเนี่ยข้อศอกนี่นะจะเป็นกะลาฮาที่ท่านรู้จักในสุราเนี่ยจะเป็นเก้าอี้เดี๋ยวนี้เก้าอี้นี่เยอะไปหมดนะในสุราเนี่ยหายละหมาดโดยมีสุตรอแสดงถึงท่านเข้าใจซุนนะพี่น้องท่านเข้าใจซุนนะบ่งบอกถึงท่านมาชาอัลลอฮ์
คนนี้นี่นะเข้าใจซุนนะคนที่ต่อไปมองท่านนี่เอ้ยไอ้นี่มันละหมาดแปลกว่ะบางคนนี่พี่น้องเห็นไหมละหมาดอยู่กับเสาเอ้ยละหมาดอะไรวะไปอยู่หลังเสานั่นแหละเขาเอาเสาเป็นสุตรอบางคนเนี่ยอายุบเนี่ยละหมาดอยู่ข้างหน้าผมจะละหมาดสุนัตหาสุตรอไม่ได้เอาอายุบเนี่ยอายุบละหมาดช้าๆหน่อยนะเดี๋ยวครูเอาสุตรออายุบนี่แหละเห็นไหมใครจะได้มากั้นเราไม่ได้พี่น้องอย่าละหมาดโดยว่างเปล่าแล้วก็ปล่อยให้เราไม่มีสุตรออะไรเลยเพราะนบียืนยันชัดเจนว่าคนที่ละหมาดโดยมีสุตรอผลบุญจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับคนที่มีสุตรอพี่น้องเข้าใจผมนะเก้าอี้ไม่เก้าอี้อะไรกันท่านนบีไม่ได้บอกถึงโทษจะเป็นอย่างไรแต่ท่านนบีบอกว่าถ้าท่านรู้ว่าผลบุญของการที่ท่านจะเสียไปทั้งคนละหมาดและคนที่ละหมาดอยู่และคนที่เดินผ่านเนี่ยถ้าท่านรู้นะว่าใครจะเสียใครจะได้กันขนาดไหนเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะยืนรอ40วันท่านก็จะรอ40เดือนคนนี้ละหมาดนานมากละหมาด40เดือนท่านก็จะรอคนนี้ละหมาดนานมาก40ปีท่านก็จะยืนรออายุหนึ่งของท่านท่านจะยืนรอว่าเราเสียเราได้กันเท่าไหร่และคนที่ละหมาดไม่เอาอะไรมากั้นเลยโดยทั้งที่รู้ฮุกมเนี่ยแล้วตัวเองเสียเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะไม่ยอมเสียเป็นอันขาดนะเพราะฉะนั้นกั้นแต่เอาพอดีนะพี่น้องนะอย่าถึงขั้นแบบเฮ้ยให้มันโดนปากให้แตกไอ้นี่ไม่รู้เรื่องไม่เอาถึงขนาดนั้นเอาแค่พอทำเนายกมือกั้นเฉยคนบ้านเรายังเยอะมากนะไม่รู้เรื่องนี้แค่กั้นนี่ก็แปลกแล้วนะเราไปเดินในอาหรับนี่นะนะเอาขึ้นมากั้นเอามือแข็งๆพอพี่น้องผักไปเบาๆพอถ้าเขายังเดินผ่านปล่อยเข้าไปพี่น้องถ้าเรารู้จักไปเตือนเขาบางเมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านคนละหมาดบางไม่ควรเดินผ่านนะพี่น้องควรจะเดินอ้อมพี่น้องเดี๋ยวนี้นะการเดินออกเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าดูสิถนนหนทางเราโล่งขนาดไหนเขายืนละหมาดกันอยู่เนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงพี่น้องหาทางเลี่ยงเราจึงเห็นคนอาหรับนะเดินข้ามในเดินข้ามเราตอนที่เราเดินข้างเนี่ยนะข้ามข้างๆเราเนี่ยนะข้ามเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีมารยาทเขาคิดว่าการผ่านหน้าเราเนี่ยมันเสียผลบุญมากกว่าไอ้เดินข้ามเราคิดเฉยๆว่ามารยาทเสียไอ้รับนี่มารยาทสามสามทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยมึงนี่เดินข้ามกูกำลังละหมาดอยู่ข้ามข้างๆอ่ะนะนั่นแหละเขาเข้าใจศาสนาพี่น้องเข้าใจว่าไอ้การข้ามข้างหน้าเนี่ยมันเสียหายมากกว่าข้ามข้างๆอย่างฉันก็อาจจะเสียมารยาทกับแกแต่ฉันไม่เสียผลบุญแกก็ไม่เสียผลบุญด้วยไม่ต้องไปว่าเขาพี่น้องถ้าเราเข้าใจศาสนาเราจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าไอ้การเดินข้ามไปเนี่ยแม้ว่าจะข้ามข้างๆนี่นะแต่ไม่ข้ามตรงๆเนี่ยมันดีกว่าข้ามตรงๆพี่น้องนะเพราะฉะนั้นท่านดูทางให้ดีดูทางให้โล่งไม่โล่งนั่งเฉยๆรอไม่นานพี่น้องไม่มีใครละหมาดมีใครละหมาดถึง40วันมั้ยอายุบไม่มีนะคนขาดละหมาด40วันเนี่ยมีแต่ละหมาดถึง40วันเนี่ยมีมั้ยพี่น้องไอ้นี่มันจะละหมาดนานมันอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไงวะมันก็ไม่ถึง40วันพี่น้องแล้วรับรองว่าไม่มีละหมาด40วันละหมาด40เดือนมีมั้ยยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่เลย40ปีมีมั้ยเพราะฉะนั้นท่านเห็นทางไม่โล่งเราอยู่ในยุมาเราจะรีบไปเราก็อยู่ข้างหลังพี่น้องถ้าเราจะรีบมีธุระนะถ้าเราอยู่ข้างหน้าหันไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหละหมาดสุนัตเดินไม่ได้เลยรอพี่น้องผลบุญเขาไม่เสียผลบุญเราไม่เสียเดี๋ยวยุมาจะไม่เหลืออะไรเพราะไปเดินผ่านเขาไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องชวัดเฉวียงรอพี่น้องรอเขาละหันไปปุ๊บทางโลกอัลฮัมดุลิลละห์สะดวกเดินถ้ามันเห็นช่องศพช่องข้ามเล็กน้อยเรารีบจริงๆก็เดินไปนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะอันนี้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับสุตรอเนี่ยไม่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยก็นาวัยตู้อันอซูมากอดันตาซูอาอย่างนี้ไหมนะอาจารย์ฟัดมาไหนวะมีมาไว้ตู้เขาไว้สอนคำเนียดผมไม่รู้จะพูดยังไงเนียดนี่พี่น้องอยู่ในใจตื่นมากินอาหารซะฮอดก็คือวันพี่น้องตื่นมาด้วยเนียดอะไรอ่ะที่จะนอนเนี่ยหรือว่าจะตื่นมากินอาหารซะฮอดเนี่ยหรือพี่น้องพรุ่งนี้จะบวชเนี่ยการถือศีลอดอ่ะมีนิดนึงเนียดนี่นะพี่น้องเนียดว่าเราถือศีลอดวันที่9หรือวันที่10เนี่ยตาซูอาหรือวันอาชูเราะห์เนี่ยท่านสามารถเนียดได้ตอนกลางวันซึ่งแตกต่างจากเนียดรอมฎอนท่านจะต้องเนียดในตอนกลางคืนรอมฎอนนี่นะต้องเนียดในคืนใครคืนมันหรือเนียดในตอนกลางคืนเท่านั้น
ตื่นขึ้นมาไม่ได้เนี่ยจะถือศีลอดอยู่ดีอยากถือศีลอดเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือไม่ได้พี่น้องต้องมีเนียดแต่ถือศีลอดซุนนะเนี่ยท่านสามารถถือศีลอดโดยเนียดกลางวันได้พี่น้องฟังผมเข้าใจนะหะดีษของท่านนบียืนยันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นมาครั้งนึงแล้วถามเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ภรรยาของท่านในยามเช้าว่าท่านอินดะกุมชัยวันนี้มีอะไรกินบ้างหรือไม่วันนี้มีอะไรกินบ้างหรือไม่เหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ภรรยานบีบอกว่ามาอินดานาชัยอันไม่มีอะไรกินค่ะนบีมาชาอัลลอฮ์บ้านนบีนี่ไม่มีอะไรกินเลยนะมาอินดานาชัยอันไม่มีอะไรกินเราไม่ได้ทำกับข้าวอะไรกินนบีพวกเราไม่มีอะไรกินเขากินมื้ออดมื้อนะพี่น้องหลังจากนั้นล่ะพี่น้องนบีเนี่ยง่ายมากเลยอิซันอานาอาซูมอานาซออิมุนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรกินฉันถือศีลอดละกันนักวิชาการบอกว่านบีมาเนียดตอนสายแล้วเนี่ยมาเนียดมาทำอาหารเช้าจากเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ภรรยาแล้วก็เนียดถือศีลอดซุนนะแสดงว่าการถือศีลอดซุนนะสามารถเนียดได้ตอนเช้าท่านตื่นขึ้นมาเนียดตอนไหนอ้าวตกใจจะไปกินกาแฟอ้าวลืมวันนี้ตาสวะเนียดดีกว่าไม่เหมือนกับรอมฎอนพี่น้องเดี๋ยวหลายคนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาไม่ได้เนียดกลางคืนบวชไม่ได้อย่าปฏิเสธพี่น้องบวชได้ยังไม่กินกาแฟหรือนึกไปตาสวะกำลังกินอยู่วางกาแฟบวชต่อเลยแต่อย่าขอกินสักจิบหนึ่งนะไม่ได้นะต้องกินก่อนจะอาซานต้องกินก่อนอาซานนะพี่น้องก่อนอาซานซุบฮีอ่ะเหมือนกับเราบวชในรอมฎอนน่ะเพราะฉะนั้นการถือศีลอดวันตาซูอาหรืออาชูรอท่านสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็เนียดตอนสายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าตื่นมากินน้ำแล้วค่อยเนียดอันนั้นไม่ได้นะส่วนถ้าใครตื่นมาโดยไม่รู้ตั้งใจมันลืมไปอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องลืมนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเรื่องลืมแล้วท่านจะบวชต่อได้เลยไม่เป็นอะไรส่วนท่านปกติเนี่ยไอ้คำเนียดเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกมันอยู่ในใจของเราเราตื่นขึ้นมาวันอะไรล่ะถือทัศนะไหนทัศนะที่เราจะที่ผมบอกมาตื่นมาตาซูอะก็ถือศีลอดวันตาซูอะท่านกินซะฮดท่านก็รู้ว่าถือศีลอดวันที่9หรือใครจะตื่นมากินซะฮดอ๋อฉันตื่นวันที่9แต่ถือศีลอดวันที่11มีมั้ยถ้าแบบนี้ไม่ต้องถือศีลอดพี่น้องถือว่าเราไม่น่าจะสมประกอบหรือไม่ปกติผมพูดถูกมั้ยเนี่ยแรงไปมั้ยขอโทษคือตื่นขึ้นมาวันที่9มากินข้าวอ๋อถือศีลอดวันอะไรเนี่ยอ๋อวันที่11ถือศีลอดรอมฎอนอ๋อแสดงว่าท่านเลอะเลือนแล้วนี่ไม่ได้รอมฎอนนี่ตาซูอะเพราะฉะนั้นเนียดนักวิชาการจึงบอกว่ามาฮัลลูฮูฟินกอลที่ตั้งของมันคือในหัวใจการที่ท่านตื่นขึ้นมาทำอากัปกิริยาเนี่ยคือนั่นแหละคือเนียดท่านไปเดินไปอาบน้ำละหมาดท่านต้องบอกว่านาไวตูอันอัตวัดดออาลิลมีไหมไม่มีใครมาถามหรอกถึงบอกไปไหนนี่ไปไหนปะไปไหนมะไปไหนอ๋อไปอาบน้ำละหมาดปะไปไหนไปละหมาดมีคนมาถามแต่ส่วนระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องเนียดพี่น้องเราไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำมาชาอัลลอฮ์ฉันมั่นคงต่ออัลลอฮ์นี่หัวใจฉันแนบแน่นต่ออัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องเนียดตื่นขึ้นมากินอาหารสวดคือการเนียดกะอากับกิริยาของเราคือการเนียดพี่น้องแล้วก็บอกกับเราเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนียดตอนเช้าก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้เนียดกลางคืนนะเพราะฉะนั้นไม่มีคำเนียดนะพี่น้องนะไม่ต้องนาไว้ตัวอันอาซูมูกอดันตาซูอาลิลลาฮิตาอาลานี่เขาสอนเด็กท่องเราโตแล้วพี่น้องไม่ต้องท่องแล้วท่องก็ไม่ไหวแล้วให้ท่องดูอากับอาจารย์ดูอาภาษาไทยได้ไหมต้องมานั่งหยอคำเนียดให้ฟังอีกยุ่งไปกันใหญ่นะพี่น้องนะชีวิตเนี่ยนะจะไม่ไหวกันใหญ่ก็เนียดเนี่ยอยู่ที่หัวใจตื่นขึ้นมาทำอะไรตื่นมาไม่ทันก็คือไม่ทันจะมากินไม่ได้ตื่นขึ้นมาไม่ทันเนียดตอนนั้นก็คือเนียดตอนนั้นพี่น้องเนียดไม่มีเนียดมีอยู่ที่ในใจโดยทำอะไรโดยไม่ตั้งใจเขาเรียกว่าไม่ได้ทำทำอะไรโดยเผลอเรอสมมติเนียดเนี่ยต้องการแยกแค่นั้นแหละว่านี่คืออิบาดะห์นี่คือมุอามะละห์เช่นผมนี่นะสมมติตัวผมเนี่ยมียานาบะห์จะต้องอาบอยู่ขอโทษนะครับมีจำเป็นจะต้องอาบน้ำยานาบะห์แล้วก็จะเดินไปจะไปสอนหนังสือจะออกไปทำงานเดินก็ไปหาฝักบัวสู้ก็ให้ไม่ได้เนียดผมลืมออกมาจากห้องน้ำเออไม่ได้เนียดว่ะช่างมั้ยถามว่าผมได้ยกหะดัสมั้ยเมื่อกี้แม้ว่าผมจะสระผม
แม้ว่าผมจะทําสะอาดกว่าอาบน้ําจนาบะปกติด้วยซ้ําแต่ไม่ได้เนียดก็คือการอาบน้ําไปทํางานพี่น้องไม่ใช่การอาบน้ํายกหะดัสท่านต้องกลับไปใหม่ผมเนี่ยต้องเดินกลับไปห้องน้ําใหม่แล้วไปอาบน้ํายกหะดัสด้วยการเนียดแม้ว่าจะไม่ได้ร่าทางขวาอาบน้ําละหมาดก่อนอาบน้ําละหมาดหลังต้องเนียดเนียดอยู่ตรงไหนเนียดอยู่ตรงที่ในใจทำอะไรโดยตั้งใจอยู่ที่ในใจไม่ต้องนาไวตัวอันอักตซีลาอันอัสตาฮิมาแหมมันต้องใส่สระอ้าด้วยนะเพราะมันมีอันอยู่ข้างหน้าอันอัสอันอักตซีลาจานาบาตันลิลลาฮิตาอัลาอันนั้นเขาสอนเด็กพี่น้องไม่จำเป็นกับเราเรานี่เนียดที่เราอาบสู้ๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำจานาบาเนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยเอาแค่ใช้ได้นะไม่ตามสุนนะนบีเนี่ยมี2 อย่างประกอบ 1. เนียด 2. เนียดไม่ใช่คำนะอยู่ที่ในใจว่าเดี๋ยวจะไปอาบยกหะดัส 2. ล้างให้ทั่วร่างกายนั่นแหละใช้ได้อาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำละหมาดหลังนั้นเป็นอีกวิธีการที่นบีสอนท่านอาบน้ำละหมาดก่อนแบบฉบับของท่านนบีท่านทำตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีแต่อาบน้ำยกหะดัสโดยให้น้ำทั่วร่างกายและเนียดก่อนเนี่ยถือว่าใช้ได้การยกหะดัสของท่านถูกต้องท่านมาละหมาดได้อาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดได้เลยอ่านกุรอานได้นี่คือสิ่งที่สำคัญและเนียดเนี่ยก็ไม่ใช่คำพูดด้วยนะถ้าคำพูดไม่เรียกเนียดบางคนพูดเฉยๆไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาบอกว่าพูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ใจเราต่างหากที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจของเราต้องเขาเรียกว่าเราตื่นขึ้นมากินอาหารซะฮดนั่นคือเนียดของเรานะไม่ต้องมานั่งท่องให้วุ่นวายนะแล้วก็เราไม่ได้ท่องมาตั้งแต่ฟัรดูอีนตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ต้องท่องส่วนถ้าใครอยากจะท่องจริงๆไม่สบายใจนะนั่นก็วัลลอฮุตะอาลาลำเรื่องของท่านนะแต่ทำบ่อยๆทำมากๆทำทุกครั้งเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นบิดอะห์เกรงว่าจะเป็นบิดอะห์เพราะไอ้คำเนียดทั้งหลายเนี่ยอิบนุกอยยิมพูดชัดเจนเลยบอกว่าขอหะดีษบทเดียวนะเอาเมาดวะก็ได้เรียกว่าหะดีษเอาเมาดัวแบบไม่มีสายรายงานยังหาไม่ได้เลยพี่น้องเป็นคำพูดที่สอนเด็กจริงๆพี่น้องสอนเด็กอนุบาลสอนเด็กอ่านกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าข้อขวดของเราข้อควายเข้านาอย่างนั้นแหละพี่น้องไม่ได้มีอะไรเลยพี่น้องหลังจากนั้นละพี่น้องต้องมาหายอกอไก่ไหมต้องอ่านกออากามานีมีตากามีตาปิติยินดีชูใจเจ้าแก่มีไหมต้องมานั่งอ่านไหมอ่านได้เลยแล้วถามว่าเราจะย้อนชีวิตตัวเรากลับไปทำไมเนี่ยไปอยู่สู่วัยเด็กเพื่ออะไรพี่น้องตกลงเราจะต้องเรื่องนี้อนุบาลเรื่อยไปหรอไม่ใช่พี่น้องศาสนาไม่สอนอย่างนั้นท่านโตแล้วนะไม่แรงไปนะหมดแล้วนะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนบารอกัลลอฮุฟีกุมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาท่านและขอให้บ้านยูเตะนะสถานที่ศึกษาผมดูไลฟ์อยู่บ่อยๆนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับการสร้างอะไรก็ไม่สู้สร้างคนพี่น้องผมเองเนี่ยนะตอนนี้รู้สึกตัวเองรู้สึกว่าตัวเองก็ทำงานศาสนามาระยะหนึ่งนะแต่เวลาตอนไปเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันอีกโมเมนต์หนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์อีซาสร้างโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสจะได้มาร่วมกันพูดคุยกันนะครับมาช่วยกันสร้างเยาวชนพี่น้องแล้วมันจะเป็นคุณค่าต่อไปเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีด้วยนะมันไม่มีอะไรยืนยาวยั่งยืนเหมือนกับการสร้างคนจริงๆนะฝากพี่น้องด้วยช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านยูเตะได้ดำรินะครับท่านอาจารย์อีซาแล้วก็ครอบครัวยูเตะทั้งหมดนะครับให้ได้ประสบความสำเร็จนะครับในเจตนารมณ์ที่ดีนะครับในอามันอิบาดะที่ดีนะในเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นอามันอิบาดะอันยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะในการสร้างบุคคลเนี่ยการละหมาดสุนัตท่านนบีเหล่าบรรดาอุลามาเนี่ยได้บอกว่าการละหมาดสุนัตเนี่ยบางสุนัตเนี่ยนะประเสริฐน้อยกว่าการฟังบรรยายอีกทำไมอ่ะเพราะการฟังบรรยายเนี่ยท่านเนี่ยได้ฟังแล้วไปบอกคนอื่นแต่การละหมาดสุนัตท่านได้กับตัวท่านและการสร้างคนล่ะพี่น้องให้คนเกิดมาเนี่ยเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีที่ดีเนี่ยมันก็จะมีผลบุญอันมหาศาลขึ้นไปอีกนะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งอันใดที่ผมผิดพลาดนะพลาดพลั้งนะครับก็ขอมาอัฟด้วยนะครับให้ท่านได้ยืนหยัดแล้วกันในหลักการศาสนาอันใดที่
ตอบไม่สบายใจขอมาอัฟนะครับถ้าตอบสบายใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติก็ขอดุอาให้เราได้รับผลบุญโดยพร้อมเพียงกันนะครับว่าเราได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์แล้วก็สิ่งที่ได้เป็นผลบุญให้กับทุกๆคนนะครับในอามันอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าซอดะเกาะห์ญาริยะห์ต่อไปอินชาอัลลอฮ์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮ์อินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะพี่น้องอ่านดุอาด้วยนะครับฝากดุอาไว้ด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู